สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะฮะหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live นะฮะ Twitter Live นะฮะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com และแคนาดาอเมริกาโลคุทีวีท่านผู้ชมครับรายการของเรานะฮะสามารถติดตามได้นะฮะทั้งแฟนเพจของ CH8หรือทางแฟนเพจของศรัทธาอาคมก็ได้นะท่านผู้ชมนะฮะหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทราบความเป็นมาเป็นไปหลายๆอย่างนะฮะในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของคาถาคมหรือไสยศาสตร์ต่างๆในโลกใบนี้ติดตามเราได้ครับทางแฟนเพจศรัทธาคมของเราครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับเราก็จะมีครูประจำรายการร่วมอีกท่านหนึ่งก็คือครูศิระอาสาวดีรสและวันนี้ท่านผู้ชมครับผมบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งที่เราได้ต้อนรับนะฮะสายสักยันหลายๆคนจะมองโอ้โหสักยันตัวลายเป็นยังไงนะฮะสักยันในที่นี้นะฮะเรามีทั้งไสยศาสตร์เรามีทั้งวิชาการเรามีทั้งความรู้แล้วก็มีทั้งแรงครูอยู่ในนั้นนะฮะวันนี้เป็นใครไม่ได้ครับต้องเป็นอาจารย์ปูบ้านเข็มครูครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมพูดถูกไหมอาจารย์ปูมีทั้งเรื่องแรงครูถูกไหมฮะมีทั้งเรื่องจริงๆคือคำว่าตัวลายเนี่ยก็คือเรามักจะพูดกันว่าเป็นคนตัวลายกันนะฮะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะมาคุยในเรื่องของการสักยันนะฮะท่านผู้ชมเรามีมากกว่านั้นท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดหลายๆคนที่ติดตามในแฟนเพจของศรัทธาคมของเรานะฮะจะเห็นอยู่ภาพหนึ่งนะฮะเป็นภาพทหารพี่ศิระเห็นนะฮะนะฮะเป็นภาพทหารที่หยิบทรายขึ้นมาโปรยศีรษะนั่งอยู่นั่งยองๆนะฮะแล้วหยิบทรายโปรยศีรษะแล้วเขาเรียกว่าไอ้อะไรนะคอนเทนต์อันนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะโหคนติดตามเยอะมากครับ2ล้านกว่าคนแล้วนะ2ล้านกว่าวิวที่เข้ามาดูแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานานะฮะวิชาตรงนี้ท่านผู้ชมครับผมพูดได้คำหนึ่งเลยว่าคือผมและก็แอดมินและทีมงานก็ไม่อยากจะเชื่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่แอดมินลงไปจะเป็นความรู้ที่คนทั่วประเทศพอจะรู้กันอยู่เยอะแยะไปหมดพี่ทราบจริงไหมใช่ครับพี่คือเสร็จแล้วไปดูเลยใช่ไหมฮะครับแล้วอ่านนี่นะฮะรู้สึกไหมว่าโอ้โหรู้จักเขาเรียกว่ามีคนรู้ในเรื่องเนี้ยทั่วแฟนแดนไทยจริงถูกไหมฮะมีบางคนบอกว่าปู่ย่าตายายเคยทำให้ตอนที่จะไปธุระนอกบางคนก็บอกเวลาจะเดินทางก็ทำเองบางคนเวลากลับบ้านทุกทีพ่อก็ทำให้ก่อนที่จะออกเขาเรียกกลับไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างถิ่นถูกไหมครับจุดตรงนี้เนี่ยพี่แจ๊คครับเขาเรียกว่าเป็นพิธีอะไรฮะเป็นศาสตร์โบราณอยู่อย่างนึงนะครับผมครับบางทีเราเรียกว่าการเบิกแม่ธรณีเบิกภัยเวลาเราจะเดินทางไกลเราจะเข้าไปในสิ่งที่เรามองไม่เห็นข้างหน้านี่เรามองไม่เห็นว่าหนทางจะเป็นยังไงถ้าเราเบิกภัยก็จะเป็นพวกสายฤาษีเบิกภัยนะฮะก็จะมีพระคาถาอยู่มีการอ่านองค์การการไล่ก็เวลาเข้าไปในป่าดงพงไพรนะฮะจากการที่เอาดินเนี่ยคือแผ่นดินแม่นะแผ่นดินบ้านเกิดเราเนี่ยโรยผมเนี่ยโรยหัวตัวเองเนี่ยเป็นการให้ความเคารพสูงสุดกับแม่พระธรณีนะฮะอันเนี้ยทำเพื่อให้ได้กลับมาบ้านถูกครับหรืออย่างกรณีของผมเองเนี่ย อย่างที่เรียนมาเขาบอกว่าเป็นการฝากดวงหรือฝากตัวไว้กับแม่ธรณีนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้หยิบขนาดที่เราเห็นในรูปนะฮะอันนั้นสวยจริงๆแต่จริงๆหยิบแค่หยิบมือเดียวท่านผู้ชมนะฮะแค่นิ้วชี้นิ้วโป้งหยิบมันติดชายพกไปนะติดชายพกเขาเรียกตะกอนเรียกชายพกครับผมจะเป็นกางเกงหรือเสื้อเนี่ยติดชายพกเอาดินก้อนหนึ่งบางคนบอกว่าติดชายพกเป็นยังไงท่านผู้ชมจำตอนเด็กๆได้ไหมตอนที่เราเอาเหรียญใส่เข้าไปแล้วก็เอาหนังยางรัดเคยทำไหมครับอาจารย์ปูเคยทำใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกติดชายพกกันนะแต่จริงๆหรืออย่างกรณีอย่างที่ผมแนะนำลูกศิษย์ลูกหาบางคนเวลาไปต่างประเทศผมบอกคุณถึงต่างประเทศแล้วคุณต้องฝากตัวกับผืนดินธรณีแห่งนั้นด้วยก็คือไปฝากตัวกับแม่ธรณีที่นั่นเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้ก็เรียกอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับเนาะอาจารย์ปูยังไม่ได้ศึกษาเรื่องตรงนี้มายังครับไม่ค่อยได้ไปไหนแน่เลยไม่ค่อยได้ไปไหนพวกผมเนี่ยประเภทอยู่ไม่ติดบ้านมันต้องมีวิชาพวกนี้อยู่ก็ถ้าอย่างเป็นทหารเนี่ยเขาก็เอาชายผ้าถุงแม่ใช่ฮะแล้วก็ห่อดินที่บ้านเนี่ยเพื่อจะเป็นเคล็ดนะเป็นเคล็ดครับจะได้กลับมาเขาบอกบางคนเขาบอกจะได้กลับมาตายบ้านใช่จริงๆแล้วคำว่ากลับมาตายบ้านคือได้กลับบ้านได้กลับบ้านไม่ใช่กลับมาตายจริงๆหรือกลับมาอยู่ต่อบางคนเขาแกะสลักเป็นรูปนกรูปนกนี่แหละฮะสาริกาครับสาริกาคือลังเป็นอีกสายวิชาหนึ่งสาริกาคือลังก็จะลงอักขระก็จะให้พระเกจิคณาจารย์ที่เราเคารพนักถือมาทำให้เพื่อให้เข้าไปสาริกามันโบยบินออกนอกถิ่นแล้วกลับมาอย่างถิ่นเดิมอ๋อฮะแล้วอย่างอาจารย์ปูแล้วฮะที่เรียนมาเนี่ยในเรื่องของเหนียวหรือในเรื่องของได้กลับบ้านเนี่ยมีบ้างไหมครับ
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการพกเครื่องรางครับพกเครื่องรางเครื่องรางประเภทไหนครับขอตัวอนุญาตจากครูมหาสะท้อนครับมหาสะท้อนกับไร้ไกลเป็นจะได้กลับมาจะเดินทางไปไหนก็คือให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับกลับมาหาลูกหาเต้าหาพ่อหาแม่อ๋อเห็นไหมท่านผู้ชมนี่มันอีกเคล็ดวิชาหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกเคล็ดวิชาเนี่ยไม่ใช่แล้วฮะท่านผู้ชมเพื่อความอุ่นใจของผู้ที่ไปยังต่างแดนถูกไหมพี่เหมือนพวกเราเห็นไหมฮะถามว่าทำไมต้องแฝงผ้าแย่ๆไปหมดถูกไหมทำไมจานปูต้องสักเต็มไปหมดมันคือความอุ่นใจท่านผู้ชมอุ่นใจไว้ก่อนใช่ครับมันไม่ใช่มีแล้วมันไม่ตายมันไม่ใช่ท่านผู้ชมแต่ว่าจะได้รู้สึกว่าเราจะได้มีสร้างกำลังใจมีครูบาอาจารย์ไปกับเรามีคนช่วยเหลือเรานะครับเป็นคนรักกำลังใจใช่ครับของอาจารย์ปูเองเนี่ยผมต้องถามอาจารย์ปูเดี๋ยวสัมภาษณ์อาจารย์ปูเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าเรื่องการโชว์การสักนะฮะเพราะวันนี้เราอาจารย์ปูเชิญอาจารย์อีกท่านนึงมาด้วยใช่ไหมฮะมาในเรื่องการเขาเรียกว่าผมพูดผิดท่านผู้ชมสาธิตการสักถ้าพูดคำว่าโชว์พี่รู้สึกอะไรรู้สึกไหมฮะโชว์กับศาสตร์ที่นี่ความรู้สึกมันแตกต่างการแสดงไปไม่ใช่แต่นี่ลงจริงเลยเมื่อกี้เราคุยกันอยู่แล้วต้องลงจริงเลยนะครับผมว่าก็ถือว่าโชคดีของในแบบของเราด้วยที่ก็จะได้ลงทันทีเห็นนะฮะครับผมอาจารย์ปูครับอาจารย์ปูบ้านเข็มครูบ้านเข็มครูนี้เป็นสถานที่ยังไงครับเป็นบ้านหรือเป็นที่รวมตัวหรือเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าฮะก็คือเป็นบ้านครับเป็นบ้านที่เป็นสำนักมาก่อนเรียกอะไรตำหนักเป็นสำนักสำนักไม่ใช่สำนักเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งสำนักเป็นสำนักเป็นสำนักครับแล้วทีนี้ก็เกิดการที่ว่าเราทำเข็มขึ้นมาขายครับทำเข็มขึ้นมาขายเจออาจารย์หลากหลายทั่วไปครับก็เหมือนกับว่าเราเจอคนรู้จักกันอะไรกันคุยกันรู้เรื่องกันก็มารวมตัวกันตั้งเป็นชมรมข้อเดียวกันใช่ครับสร้างเป็นชมรมคอเดียวกันพอเราตั้งเป็นชมรมปุ๊บมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ครับผมก็เลยได้เปิดสอนดีกว่าเผยแผ่เป็นการสืบสานไปในตัวก็เริ่มจากอาจารย์ปูเนี่ยเปิดบ้านเข็มครูก็คือว่าก็สักด้วยแล้วก็ทำเข็มขายด้วยใช่ไหมฮะพอทำเข็มขายปุ๊บอย่าลืมเวลาขายเข็มครูเนี่ยท่านผู้ชมเขาไม่ได้ขายคนทั่วไปนะก็ต้องขายอาจารย์สักยันต์ถูกไหมอย่างพวกเราไม่ได้อาจารย์สักยันต์เนี่ยจะซื้อไปทำไมอ่ะถูกไหมฮะเพราะอย่างนี้เราจะเห็นว่าเขาใช้เครื่องใช้เครื่องกรอบใช่มันจริงๆมันก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมผมเราไม่ได้บอกว่าใช้เข็มดีใช้เครื่องดีจริงๆมันอยู่ที่ความพอใจถูกไหมฮะแต่กำลังจะคุยกันว่าตรงนี้เนี่ยเริ่มจากอาจารย์ปูเนี่ยนะฮะก็คือเป็นบ้านเข็มครูคือว่าทั้งสักยันแล้วก็ทำเข็มขายเพราะการทำเข็มขายท่านผู้ชมต้องอย่าลืมนะว่าเข็มสักยันเนี่ยไม่ใช่คุณจะเข้าแมคโครเข้าเซเว่นซื้อได้นะมันไม่มีนะถูกไหมฮะมันก็ต้องทำโดยเฉพาะใช่ไหมฮะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ถูกต้องบอกอย่างนี้พอทำโดยเฉพาะพบเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมนะคนที่มาซื้อก็บอกเลยว่าก็เป็นพวกครูบาอาจารย์สายสักยันใช่คุยกันไปก็ถูกคอเพราะถ้าไม่ถูกคอคงไม่มาแล้วล่ะเราพูดจริงถูกไหมฮะมันก็ต้องถูกคอสิฮะก็มันก็จะมีสโลแกนของมีคมของคนมีครูของมีคมของมีคมของคนมีครูนะครับนี่แหละฮะเห็นไหมฟังแล้วมันต้องมีสโลแกนใช่ไหมฮะพอเขามารวมตัวเขามาเจอรวมตัวกันไปรวมตัวกันมานะฮะอาจารย์ปูก็เลยเอาล่ะตั้งชมรมตั้งชมรมถูกไหมฮะใช่ตั้งชมรมเพื่ออะไรครับเพื่อจะเป็นที่รวมเป็นการรวมตัวเพื่อสืบสานร่วมกันอ๋อเหรอฮะครับดีๆคืออย่างนี้ต้องทำความเข้าใจนะบางท่านครูบางครูรู้มาอีกอย่างครูบางท่านรู้มาอีกอย่างใช่แต่พอมาร่วมมาเจอกันแล้วจะได้มาต่อกันจะได้มาหรือบางทีครูบาอาจารย์เดียวกันนะฮะออกไปแบบหลายๆสาขาแต่สาขานี้ขาดตัวมะสมมติครับสาขานี้ขาดตัวอุเขาเลยว่าโอ้มันครบพอดีมันก็ได้อีกแหละและที่สองคือว่าบางทีมันแลกเปลี่ยนเทคนิคแลกเปลี่ยนเทคนิคถูกไหมฮะเทคนิคการสักต้องเข้าใจนะฮะว่าการสักยันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แล้วก็ตรงจุดนี้มันต้องมีเทคนิคแต่ละคนถูกไหมฮะจะต้องเฉพาะด้านเป็นเฉพาะด้านเพราะว่าตอนนี้ในการองศาถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ในการสักยันเนี่ยเกี่ยวกับลายเส้นรูปลักษณ์มันมีการแบ่งแยกออกมาใช่เป็นลายยังบางที่ยังคงเดิมในลายเก่าเดี๋ยวเราต้องคุยกันตรงนี้นะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยเราต้องคุยกับผู้รู้และผู้รู้เนี่ยต้องจ่ายให้ครูเราก็ยังมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาสาธิตในเรื่องการสักยันต์นะฮะเดี๋ยวเราให้อาจารย์ท่านนั้นสาธิตก่อนดีไหมได้จะได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าการสักยันต์นี่นะฮะเป็นอย่างไรแต่นี้ในแบบนึงแล้วเดี๋ยวจะมาคุยว่ามีกี่แบบนะฮะเดี๋ยวขอกล้องนะฮะจับภาพไปทางอาจารย์อีกท่านนึงพร้อมกับน้องแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาเป็นในแบบในการสักยันนะครับตรงนี้นะฮะวันนี้จะมาสักยันอะไรฮะจันปูรู้ไหมก็จะเป็นณสาริกาครับณสาริกาใช่ไหมกำลังคุยเรื่องสาริกาพอดีนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอท่านผู้ชมรับชมได้เลยนะฮะ
ฝากอาจารย์นะครับสามารถพูดสามารถแนะนำได้เลยนะครับนะครับฝั่งนั้นนะฮะจะเป็นอาจารย์พลมนเสน่ห์ใช่นะฮะอาจารย์พลมนเสน่ห์จะได้สาธิตให้ผู้ชมทราบนะครับว่าการสักยันต์วันนี้เราจะสักยันต์สาธิกาโชว์นะฮะสักให้เห็นว่าการสักสาธิกาเป็นอย่างไรนะฮะขอเชิญนะฮะอาจารย์ครับสาธุอมนะโมตัสสะภะคะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพุทธังวัตถิตวะขะวะจะจะวะระสังฆะพุทธคุณังธัมมังวัตถิตวะขะวะจะจะวะระสังฆะธัมมคุณังสังฆะวัตถิตวะขะวะจะจะวะระสังฆะสังฆะคุณังอเนกขปเจ้าขอรัตนคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาคุณอาจารย์คุณศีลนาคุณศีลนาคุณศีลตะวะคุณศีลตาภคุณศีลปรายโกคุณศีลกัสสปะคุณศีลเตภคุณศีลทัสสนามคุณคุณศีลพระพุทธทุกปณิทั้งคุณคุปดาบดีทั้งถ้าพูดได้นางสิบุตรใหญ่ทั้งพระนางพระแม่ธรณีแม่พระคงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพสุปะอีสวนผู้เป็นจัมฟะจงสืบเด็ดลงมาประสิทธิ์พระพรชัยให้แก่ข้าพระเจ้านการบัตรนี้เถิดทุกข์ทั้งหมดทุกข์ปังกรมทั้งหมดทุกข์ปังกรมสังขารมังทุกข์ปังกรมิตมะธรรมกาเสโตสัตตาอหะอิมาอวิตาอุอามิมาสะนะโมสิณุข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐวิทย์อันเป็นมงคลทุกโลกาข้าพเจ้าขอไหว้เทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์ผมเป็นผู้ทั้งฤทธิ์ไก่ทั้งคนครูผู้ดูไสยศาสตร์และโหราจารย์จงมาเป็นบ้านของเกตปิตุได้ชนนีจงมาเป็นสักขีพยานในข้าพเจ้าท่องวาคาถาอาคมให้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นักการบัตรนี้เถิดพุทธังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ธัมมังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์สังฆังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ต้องจัดเนื้อหนังให้ตึงใช่นะครับอันนี้จะบูดสามารถที่จะอธิบายได้อธิบายได้เลยก็ยันทิจศักดิ์นี่ก็จะเป็นยันนะสายกาหลงลังนะครับเป็นวิชาของครูต้นสายที่ประสิทธิ์มาให้สำหรับผลิศักดิ์ก็คือได้รับไปแล้วก็จะได้เมตตาเป็นแรงเมตตาระหว่างสักนี่ต้องบริกรรมคาถาไหมครับครับผมแล้วตัวผู้ถูกสักนะฮะจะต้องบริกรรมด้วยไหมหรือว่าทำจิตนิ่งๆเฉยๆอธิษฐานเฉยๆใช่ไหมฮะแล้วข้ออธิษฐานก็อธิษฐานเหมือนกันไหมฮะอย่างเช่นสมมติตอนนี้เนี่ยเรากำลังสักสาริกาหลงลังนะฮะเราจะอธิษฐานเหมือนกับเราตอนสักหนุมานกุฎขุนไหมอ๋อฮะตรงนี้การค้าขายครับก็อธิษฐานเอาว่าอยากให้ขายได้ขายดีอยากให้มีกำไรอ๋อฮะอย่างบางคนต้องการให้มีคนรักคนชอบครับต้องนึกถึงอ๋อฮะก็คือเราก็จะต้องหมายถึงว่ามีเค้าเรียกว่าคนที่จะสักอ่ะก็ต้องรู้อยู่ว่าวันนี้จะสักรูปอะไรใช่ถูกมั้ยไม่ใช่โอ้โหแบบนอนหลับเฉยๆไม่รู้ว่าสักอะไรถูกไหมฮะใช่มันต้องรู้ก่อนแล้วรู้คอนเซปต์ว่าหนึ่งเราอยากได้อะไรอย่างคนที่เข้ามาสักก็คือว่าเราจะถามก่อนว่าต้องการในด้านไหนครับต้องการในด้านไหนด้านเมตตาด้านแคล้วคลาดหรือจะไปค้าขายหรือมีปัญหาชีวิตอะไรประมาณนี้ครับแล้วอย่างกรณีอย่างเนี้ยที่สักกันเต็มตัวอย่างนี้นะฮะที่เห็นอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่ต้นแขนของน้องเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นเศียรพ่อแก่ครับเป็นเศียรพ่อแก่เป็นเศียรพ่อแก่ตอนแรกผมดูเลยก็ผมคิดว่าพระลักษณ์หน้าทองคล้ายๆหน้าพระลักษณ์ไหมฮะดูเผินๆนะมีหนุมานเนาะท่านมองเป็นเสียงพ่อแก่นะท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีหนุมานถูกไหมฮะหนุมานทำอะไรอยู่ฮะตรงนั้นฮะตัวนี้จะเป็นเบิกบาดาลครับเบิกบาดาลอ๋อก็ก
็ที่ลงไปอยู่ใต้สมุทรข้างล่างใช่ครับเบิกกระดานก็สมัยตอนลงไปช่วยพระรามแล้วได้มัจฉานุไอ้ได้รู้ป่าอันเดียวกันไหมเจอมัจฉานุใช่ไหมเจอลูกก่อนเจอลูกก่อนแล้วถึงจะได้รู้ออกเป็นลูกเป็นเต้าตัวเองแล้วก็หักก้านบัวลงไปครับแต่ผมถามเป็นความรู้นิดนึงแล้วอย่างกรณีอย่างที่สักตอนนี้นะฮะอย่างของน้องเนี่ยนะฮะสักอยู่หลายแบบรวมๆกันอยู่นี้นะฮะผมถามนิดนึงแล้วมันจะมีเขาเรียกว่ามีเอฟเฟกต์กันไหมอย่างเช่นสักแขนนี้เป็นตัวกันสมมุตินะฮะสักลงมากลายเป็นตัวเรียกทรัพย์มันกันเรียกเนี่ยจะมีปัญหาไหมฮะไม่มีครับไม่ตีเลยครับไอ้ตรงที่ถามเพราะว่าไม่ใช่ตีกันหรอกผมเพราะว่าสมมติอันนี้กำลังสักเรียกเงินอีกอันหนึ่งสักกันแล้วมันจะเข้ามายังไงมีไม่มีผลใช่ไหมฮะไม่เป็นผลครับเพราะว่าแต่ละสายเขาก็จะวางมีการวางอย่างถูกต้องไล่ตามความสำคัญของแต่ละอย่างอ๋อเห็นไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องคุยตรงนี้นะเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้เวลาไปสักนะฮะสำหรับบางคนจริงๆเนี่ยไปสักสวยงามไงคิดว่าสวยงามแต่จริงไม่ใช่มันกลายเป็นกันไปหมดถูกไหมสมมติสักเรียกเงินเสร็จปุ๊บมีกันล้อมอยู่แล้วจะเรียกตรงไหนอ่ะถูกไหมมันก็อยู่แต่ในที่ล้อมอยู่ถูกไหมฮะนะฮะแล้วอย่างตอนนี้ที่อย่างของน้องที่สักเนี่ยข้างๆตรงสีข้างเนี่ยเป็นรูปครูสักใช่ไหมฮะปู่ฤาษีกำลังสักใช่ครับฤาษีอะไรครับที่ภาพนั้นนะฮะตัวนี้เป็นปู่ฤาษีหน้าเสือครับอ๋อเป็นฤาษีหน้าเสือนะฮะครับแล้วลงมาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานสักสดสักสนเลยใช่ครับคือไม่ใช่พิมพ์ไม่ได้ลงลายก่อนไม่ลงลายก่อนไม่ลงใช่ใช่ท่านผู้ชมสังเกตเห็นที่ตอนนี้เนี่ยอย่างกำลังสักสาริกาหลงลังนะฮะก็ไม่ได้ล่างก่อนถูกไหมฮะก็คือลงสดเลยท่านผู้ชมนะฮะเรารู้ได้ไงว่าอันนี้อันไหนลงสดอันไหนไม่ได้ลงสดมันเป็นเอกลักษณ์ครับครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างถ้าเกิดลูกศิษย์สามคนเรียนมาพร้อมกันแต่ลายมือต่างกันอ๋อมันก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับมีของใครของมันอ่ะแต่อย่างกรณีแต่ถ้าเกิดใช้พิมพ์เนี่ยก็คือบล็อกนี้มาก็จะเป็นบล็อกนั้นเป๊ะตลอดอย่างกรณีเนี่ยเขารู้กันไงเพราะว่าเขาอยู่ชมรมเขาอยู่สำนักเดียวกันใช่นะฮะเขาจะรู้อันนี้ของลายเดียวใครใช่ฮะส่วนการสักสดนี่คือว่าเราไม่ต้องมานั่งย่อขยายก็คือพื้นที่เท่านี้เราจะเอารูปนี้เราก็วางสดๆเพราะถ้าเกิดว่าต้องมีสมมติต้องมีบล็อกก่อนท่านผู้ชมอย่างแต่ละภาพเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเท่ากันได้อย่างน้องคนนี้น้องตัวเล็กถูกไหมฮะสมมติเนี่ยแล้วก็จะสักใหญ่เท่ากับอาจารย์พลที่กำลังสักอยู่มันก็ไม่ได้ถูกไหมมันคนละก็เรียกคนละพื้นที่คนละไซส์แล้วอันที่สองคือก็เรียกพื้นที่ที่เหลือใช่ครับมันจะเหลือขนาดไหนถูกแต่ถ้าเกิดสักสดเนี่ยอาจารย์เขาสามารถที่คาดคะเนได้เลยได้เขาคาดคะเนได้ด้วยว่าประมาณอย่างไรครับนะฮะครับและการสักสดคือตามโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดจากอาการครบอะไรนะฮะอาการครบครับอาการครบ32ครบ3ครบ32ประการขึ้นจากหัวลงมาอ๋อเป็นการกำเนิดแล้วแต่ถ้าเกิดวาดก่อนเนี่ยไม่ใช่ใช่ก็ต้องไล่จากขาขึ้นไปหัวถ้าวาดนี่ต้องไล่จากขาขึ้นบนใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าสักสดจากหัวลงล่างครับผมอ๋อครับผมแล้วเวลาสักเสร็จเนี่ยเราต้องสักหรือเติมตรงหัวจงหัวใจไหมฮะอย่างเช่นสมมติอันนี้ผมเอานี้เอาแบบผมไม่รู้เรื่องจริงนะครับนะฮะอย่างสมมติเนี่ยเราสักเป็นรูปพระปู่ฤาษีเสร็จปั๊บสมมุติเราต้องมีการสักเพื่อที่จะให้บังเกิดในเรื่องของหัวใจของท่านไหมหรือสักเสร็จแล้วก็แล้วกับท่านประสิทธิเรียบร้อยก็คือในการสักยันเนี่ยมันก็ต้องมีอักขระหัวใจการสักกำกับลงไปอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างถ้าเป็นพ่อแก่ฤาษีเราก็ต้องใส่หัวใจพ่อแก่ถ้าเป็นหนุมานเราก็ต้องใส่หัวใจหนุมานใช่หนุมานครับตรงจุดนี้ท่านผู้ชมก็คือว่าคนที่เรียนก็จะรู้แล้ววันนี้ผมบอกท่านผู้ชมเลยนะว่าใครที่สนใจในเขาเรียกผมต้องเรียกวิชาชีพเลยนะวิชาชีพสักยันนะฮะเราดูตรงนี้เดี๋ยวเราสามารถที่จะติดต่อหรือพูดคุยกับทางอาจารย์ได้นะฮะใครที่อยากจะมีวิชาชีพตรงนี้แต่ต้องชอบเลยท่านผู้ชมนะฮะแล้วต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาด้วยคุณชอบอย่างเดียวคุณชอบอย่างเดียวถ้าเกิดคุณไม่เชื่อคุณไม่ศรัทธามันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้ทำแทททูนี่ถูกไหมฮะใช่ถ้าสักแทททูก็มีแต่สวยใช่แต่ของเราเนี่ยสวยและทรงพลังต้องเรียกว่าสวยและทรงพลังนะครับแล้วอย่างกรณีอย่างนึงอะไรเงี้ยของมีคมคนมีครูถูกไหมฮะตรงนี้นะฮะมันเป็นจุดนึงที่ดึงดูดนะครับผมแล้วตอนนี้ชมรมของเขาเรียกชมรมเข็มบ้านเข็มครูบ้างหรือว่าชมรมบ้านเข็มครูแล้วอะไรอาคามะนี่คืออะไรฮะไม่มีใช่ไหมแล้วผมเราทางรายการเราที่ทำเพจไปเนี่ยก็ไม่ติงกันมาเห็นเพจแล้วใช่ไหมฮะเห็นครับเขาส่งมาให้ผมเป็นอาคามะผมก็ส่งให้ทำเป็นอาคามะ
แล้วก็โอ้โหผมเน้นเลยนะผมคำนี้ชอบเว้ย มันเก๋ดีที่ที่ท่านเห็นไหมฮะที่เราทำแล้วอาคามาซะตัวใหญ่เลยกลายเป็นไอ้อาคามานี่ไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมนะบอกหลังติงได้นะอาจารย์ได้เราถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยเพราะจริงๆเขาส่งมาอย่างนั้นเสร็จแล้วผมคำว่าอาคามะเนี่ยพี่รู้สึกแล้วรู้สึกไงเพราะนะฟังแล้วมันเก๋อะอาคามะเหมือนกับคารวะสันคารวะสะกิดใจสะกิดใจจนผมเฮ้ยเขาชื่อชมรมอาคามะหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะเขาชมรมพันเข็มครูนะครับแต่อาคามะอาจจะเป็นอักขระอาคมไงอาคมเอาอาคามะอาคมมาแปลเป็นบาลีเป็นอาคามะนะครับผมบาลีครับอันนี้เกือบเสร็จแล้วฮะท่านผู้ชมนะฮะเอาจนเสร็จแล้วเอาง่ายๆวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็สักไปแล้วก็คุยกันไปนะครับอันนี้ให้เห็นของจริงให้เห็นของใช่ครับนี่เราคัดเลือกในแบบมาเลยนะเนี่ยนะฮะนี่มาจากทั้งชมรมนะฮะคนที่หล่อสุดละมาออกรายการนะเพราะเดี๋ยวเผื่อแมวมองเห็นจะเอาไปปั้นนะฮะแต่มีนะตอนนี้มีคนรู้จักกันก็ใช้เดินแบบอยู่พวกคนที่สักยันสักโชลายโชลายใช่ของพี่แชนดาวิดตอนนี้เห็นคนนั้นกำลังรับสมัครอยู่นะเอาไว้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปสมัครได้ตอนนี้กำลังสักอะไรอยู่อาจารย์ครับเป็นรูปนกฝรั่งใช่ใช่แม่ตัดได้หมายถึงว่ากำลังสักในส่วนไหนเป็นตัวคาถากำกับครับอ๋อกำลังเริ่มกำกับแล้วท่านผู้ชมว่าตอนนี้การเป็นสาริกาละกำลังกำกับให้เขามีชีวิตชีวาละก็คือตัวนี้จะเป็นตนะครับเราจะไม่เป็นนกเป็นแค่นะครับนะตัวนี้คือเรียกได้อย่างหนึ่งคือว่าเป็นนารายแปลงรูปเป็นนารายแปลงรูปตัวนี้อยู่ในทิศไหนของนารายแปลงรูปครับจะไม่ประจำทิศครับเป็นมนเป็นมนพระนารายครับลงท้ายด้วยว่าพระนารายจะแปลงกลายเป็นนะนะเสน่หาปรายันตินะเสน่หาเพราะของวันนี้บางทีเราก็ไม่รู้นะใช่เพราะมันใส่ใครใส่มันอ่ะถูกไหมฮะแต่ละสำนักใช่เหมือนเราคุยกันเรื่องเอาดินใส่หัวถูกไหมฮะอาจารย์ปูเฮ้ยผมไม่รู้มันก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันไปถูกไหมฮะใช่แต่ครับตรงนี้เรื่องของสายของสักยันเฮ้ยเราไม่รู้เราก็ต้องฟังเขาต่อถูกไหมฮะตรงนี้ท่านผู้ชมนะเปิดรู้เปิดตาท่านผู้ชมเชื่อผมเถอะฮะไม่ว่าเราจะอยู่ในสายไหนสมมุตินะฮะเรารู้ดีกว่าเราไม่รู้เรารู้วันนี้ท่านผู้ชมนะฮะวันหลังเนี่ยเวลาเราต้องใช้หรือต้องทำนี่นะฮะมันจะไม่มีต้นทุนในวันนั้นอีกแล้วผมเคยฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดนะฮะสมัยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเวลาเขาให้ลูกเมียเขาเนี่ยไปเทคคอร์สกันต่างประเทศเขาบอกเขาชอบนะเวลาช่วงปิดเทอมลูกหรือไงเนี่ยเขาจะไปเทคคอร์สกันแล้วเวลาไปเทคคอร์สต่างประเทศนะฮะทุกคนจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเรียนอาหารเขาบอกวันหนึ่งถ้าต้องใช้วันนั้นจะไม่ใช่เป็นต้นทุนละแต่ถ้าไม่ใช้ก็ให้เป็นต้นทุนอยู่นั่นแหละฮะผมว่าดีนะเหมือนจริงสมัยก่อนเนี่ยผมก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ฮะผมเรียนมาหลายอย่างนะพี่ศิระเรียนรู้เรียนนี่ให้รู้ฮะเรียนนี่รู้ให้ผ่านนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะในเรื่องของอันนี้ฉีดแอลกอฮอล์เป็นการล้างทำความสะอาดครับฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคนะฮะง่ายๆตรงนี้นะฮะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วอยากให้กล้องลองเดี๋ยวอยากให้ในแบบหันหน้าให้กับทางกล้องหน่อยนึงครับยิ้มสวยๆนะเดี๋ยวเผื่อมีแมวมองมาไอ้ตรงแดงๆนะท่านผู้ชมนะฮะที่เพิ่งสักเสร็จตรงช้ำๆนี่แหละครับแทงๆแล้วช้ำๆอยู่พูดเห็นภาพมากไอ้ตรงช้ำๆนี่แหละฮะแต่สวยนะฮะแล้วก็มีเป็นตัวตรงกลางครับเป็นตัวนะครับผมที่ใช้ก็คือตัวนี้จะเป็นเข็มผ่าครับผมเป็นเข็มผ่าเข็มผ่าแล้วก็เราใช้การลมเหมือนตอนนี้ก็เรียกเป็นวิคันกระลึงอยู่ป่ะฮะตอนนี้เป็นการเรียกสูตรครับเรียกสูตรเรียกนามนี่เป็นคาถาเรียกสูตรเรียกนามครับผมเดี๋ยวกบกราชนีนามังสวัสดิ์จุติโทยิกถาแห่งนามะแห่งยันสานิกาจงมามาเกิดพร้อมด้วยอิทธิประกอบเราจะนี้ตึงลูกตึงนามไงครับนามโสสัมพันธ์สังใช่ไหมตึงลูกตึงนามทำให้เกิดยกบาเวนะอิทธิวิธิสังมิทาปุกายปะอิทธิอุโสปวารังพุทโธนโมพุทธายะสังมิทาปุกายปะพุทโธอามะวาอิทธิวิธิจงมามาเกิดนามะอาอุนามะปัทธะจัปภะกาสาโสสะอาณิวิปุระกาพุทธิวาวิทยาได้ตั้งกำลังนักการเรตาวิญญาณสัมพุทโธโสปวาธรรมโสปวาสังโฆโสปวาอินทรสินหาพมัสินหาอิสระสินหาราชาทิเวมตีระคังเอหิจิตตังวิญญาณมะทนะโภคาสมารังทนะโภคังทุสะมณีมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเม
ครับขอบคุณอาจารย์พลมนเสน่ห์มากครับอาจารย์พลครับเรียนเชิญทางนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้มาสัมภาษณ์อาจารย์พลกันต่อนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมคุยอาจารย์ปูก่อนนะฮะอาจารย์ปูครับอยากให้อาจารย์ปูเล่าถึงความเป็นมาในเรื่องของชมรมบ้านเข็งครูนะฮะว่าชมรมเราเนี่ยเกิดจากอะไรยังไงนะฮะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ยังไงนะฮะอาจารย์ปูเล่าให้กับทางท่านผู้ชมฟังได้เลยครับผมครับก็ชมรมบ้านเข็งครูนะครับก็เกิดจากการรวมตัวจากอาจารย์ศักยันต์โดยหลักๆแล้วก็จะมีอาจารย์อยู่3ท่านนะครับผมก็จะมีผมแล้วก็อาจารย์พลมนเสน่ห์และอีกท่านหนึ่งที่ไม่ได้มาวันนี้ก็คือเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์เดือนเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องของพระอาจารย์เดือนกันนะแต่ตอนนี้รู้ก่อนว่าเกิดจาก3บุคคล3ท่านใช่นะมีพระอาจารย์เดือนอาจารย์พลมนเสน่ห์แล้วก็อาจารย์ปูนะฮะใช่ครับตอนนี้อาจารย์พลมาอยู่ตรงนี้อาจารย์พลครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเมื่อกี้ยังไม่ได้สวัสดีอาจารย์นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับนะฮะยังไม่ได้บอกพิกัดที่ตั้งเลยเดี๋ยวสิจะเย็นๆเอาที่มาก่อนที่มาที่ไปก่อนนะว่าชมรมบ้านเข็มครูเนี่ยมีประวัติยังไงนะฮะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ตอนนี้บอกแล้วว่ามี3ท่านละที่เป็นตัวเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นไหนเล็กถูกเริ่มเติมฮะแล้วเป็นยังไงต่อครับครับก็แรกเริ่มเดิมทีก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับก็คือเราทำเข็มขายพอทำเข็มขายขึ้นมารวมตัวกันอะไรกันก็มีการแลกเปลี่ยนวิชาจากครูบาอาจารย์อาจารย์พลพระอาจารย์เดือนครับครับผมอาจารย์ปูแลกเปลี่ยนการคุยกันพอเราคุยกันก็เริ่มมีอาจารย์ศักยันต์ทั่วไปหลายๆท่านแม้กระทั่งสำหรับคนที่ชอบศักดิ์แล้วก็ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีพื้นฐานได้มาปรึกษาเราก็เลยตัดสินใจคุยกันว่าเราเปิดสอนชมรมนี้เราเปิดสอนเปิดศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นพิธีกรรมบางส่วนครับครับผมก็เริ่มเปิดสอนได้ประมาณสัก3ปีแล้วครับอ๋อ3ปีนะถ้ากับแปลว่าชมรมนี้เกิดมาประมาณ3ปีกว่าใช่ครับนะฮะต้องบอกกว่าก่อนนะกว่าใช่ครับผมแล้วตรงจุดนี้นะอาจารย์พลมนเสน่ห์เนี่ยเป็นอะไรอยู่ในชมรมนี้ครับอาจารย์ครับด้วยตำแหน่งก็เป็นรองประธานรองประธานชมรมรองประธานชมรมครับแล้วส่วนอาจารย์ปูเป็นประธานชมรมเป็นประธานชมรมครับผมประธานที่ปรึกษาก็จะเป็นพระอาจารย์เดือนอาจารย์เดือนนะฮะที่ถ่ายทอดวิชาต่างให้กับผมสองคนกับลูกศิษย์ประดุจเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ประดุจว่าคืออาจารย์เดือนเนี่ยคืออาจารย์ใหญ่ใช่ครับใช่แล้วก็ทางชมรมเนี่ยผมสื่อให้ท่านผู้ชมฟังง่ายๆแล้วกันชมรมนี่ก็เกิดจากพระอาจารย์เดือนเกิดจากอาจารย์พลมนเสน่ห์อาจารย์ปูนะฮะคุยกันแล้วถูกคอใช่แล้วก็พอถูกคอปุ๊บเอาตั้งชมรมแล้วกันเพราะว่ามันก็จะมีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นทั้งช่างสักอะไรเงี้ยมาพอเปิดปุ๊บแรกๆสุดก็เปิดรับสักก่อนถูกไหมฮะพอรับสักได้สักแป๊บนึงปุ๊บอ่ะคนอยากเรียนก็เราทำหลักสูตรกันทำหลักสูตรกันฮะเพราะผมเชื่อว่าในการเรียนเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะมันต้องมีการทำเอาไรทำหลักสูตรก่อนถูกไหมไม่ใช่อยู่ๆมาอ่ะอยากจะเรียนอาจารย์ปูอ้าววันนี้นึกอันนี้ได้อยากจะสอนมันไม่ได้ถูกไหมต้องมีหลักสูตรถูกไหมฮะแล้วเราเอาไรตรงนี้เนี่ยผมถามนิดนึงนะฮะในจุดหลักสูตรนะฮะของเราเนี่ยเรามีเหมือนที่อื่นไหมหลักสูตรขั้นต้นขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามหรือนะผมต้องบอกจริงๆว่าหรือแล้วแต่อยากจะเลือกเรียนกับใครเป็นแบบไหนมันจะเป็นเริ่มจากพื้นฐานมากกว่าคำว่าจากพื้นฐานตรงนี้ใช่ครับเรามาฟังนิดนึงว่าคำว่าพื้นฐานเนี่ยคือเริ่มจากไม่เป็นอะไรเลยครับผมก็มาหัดเขียนหัดท่องแล้วตรงนี้ใครเป็นคนสอนก่อนตรงพื้นฐานเนี่ยหรือก็คือเราจะมีเป็นเขาแล้วแต่จะเลือกไหมหรือว่าไม่ครับเราจะเปิดเป็นสถานที่แล้วก็เปิดเป็นคอร์สอันนี้ผมถามแบบให้ท่านผู้ชมฟังเลยเราพูดง่ายๆถ้าเป็นแบบโบราณสมมุติอันนี้คุยอย่างนี้เราก็จะเริ่มเปิดอาจารย์พลสมมุตินะฮะผมก็ไปฝากตัวอาจารย์พลแต่อาจารย์พลอยู่ในชมรมถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นแบบปัจจุบันผมไปชมรมแล้วก็เปิดหลักสูตรพื้นฐานแต่แล้วแต่ทางชมรมจะจัดอาจารย์มาสอนเป็นอย่างนี้ไหมฮะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะก็คือเราก็จะเริ่มที่ชมรมที่เดียวนั่นแหละไม่แต่มาเรียนที่ชมรมเนี่ยเรียนที่ชมรมก็คือจะมีผมเป็นคนรับทราบรับรู้เป็นคนจัดการเกี่ยวกับตำราขันคู่เข็มสักอ๋อครับผมครับแล้วทีเนี้ยก็คืออาจารย์พลและพระอาจารย์ก็จะคอยควบคุมคอยดูคือช่วยกันสอนช่วยกันแนะช่วยกันสอนช่วยกันแนะอาจารย์หลักก็คือเอาง่ายว่าอาจารย์หลักเลยก็คืออาจารย์ปูถูกไหมฮะส่วนอาจารย์พลกับพระอาจารย์อาจารย์เดือนก็คือพี่เลี้ยงก่อนเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพระอาจารย์ใหญ่ถูกไหมเพราะบางทีเนี่ยเพราะเข้าใจท่านผู้ชมการเรียนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรียนแบบ
ระบบทั่วไปใช่ครับที่จบ1แล้วต้องต่อ2ได้แต่บางคนจบ1แล้วอาจจะไป3ได้เลยบางครั้งอยู่ที่ตัวพื้นฐานอยู่ที่พื้นฐานใช่พื้นฐานของคนที่เข้ามาครับแล้วถ้าเขามีพื้นฐานแล้วเรื่องการเขียนอักขระเนี่ยกะกะข้างหน้าจะเนี่ยถ้าตัวนี้เขาได้เขาก็จะไปเร็วนะใช่คือบางคนเขามีพื้นเขาเรียกของเก่าอ่ะของเก่าคนถ้ามีของเก่านะครับบางคนเนี่ยผมก็เห็นมาว่ามีของเก่าจริงแต่คุณรู้ไหมของเก่าที่คุณเรียนมากับแบบของทางชมรมเนี่ยครับคุณรู้ไหมตัวนี้มันหมายความว่าอะไรคนอาจจะท่องเป็นนกสาลิกานกขุนทองก็มีนะครับแต่ทางชมรมเนี่ยสอนมันกระทั่งตัวหนึ่งตัวนะตัวหนึ่งตัวอักขระตัวหนึ่งให้มันแปลออกมาเป็นตัวอะไรอ๋อว่ามันมาจากอะไรมารวมตัวกันแล้วมีเคล็ดวิธีใช้อีกมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยได้ตำราพื้นฐานมาแล้วนี่ที่อื่นก็มีเยอะซื้อแค่พวกกระดาษมาพูดตรงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับตรงนี้ก็สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะผมเห็นเรียนผ่านลงผ่านไลน์ผ่านPocket Bookมานะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชมรมกำลังบอกว่าท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่าการเรียนเนี่ยเริ่มจากอาจารย์ปูเนี่ยสอนพื้นฐานทุกอย่างเริ่มแล้วก็โดยมีอาจารย์พลวงศ์เสน่ห์และอาจารย์เดือนพระอาจารย์เดือนเนี่ยเป็นคนคอยควบคุมหรือเป็นคนดูแลหรือเป็นที่เลี้ยงเราพูดได้3สเต็ปเลยนะฮะเป็นทั้งเป็นพี่เลี้ยงเป็นทั้งคนควบคุมเป็นทั้งคนช่วยดูแลหรือบางทีก็ไม่ได้ดูอะไรเลยก็ได้นะแต่เราพูดเล่นๆใช่มั้ยฮะแต่ที่แน่คือเราเรียนจากอาจารย์ปูและตรงนี้เนี่ยอาจารย์พลกำลังบอกพวกเราว่านะฮะการเรียนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆวันนี้เรามาลอกลายลอกลายนะลอกลายนี้มันไม่ใช่ท่านผู้ชมนะฮะแต่ละลายแต่ละอย่างแต่ละยันแต่ละนักแต่ละอักขระเนี่ยมันเกิดจากอะไรถูกไหมฮะเรากำลังบอกที่มาที่ไปด้วยใช่คุณจะต้องไม่ได้แค่สอนแค่พื้นฐานทั่วไปคนบางคนเขาผมไม่รู้นะครับแต่ทางชมรมละเอียดมากครับแม้กระทั่งเปิดตำรามาต้องทำยังไงแต่นี่คือแบบชมรมนะคือเราไม่ได้บอกว่าเราถูกที่สุดเป็นรูปแบบตามหลักถูกไหมฮะหมายถึงว่าชมรมเนี่ยอาจจะเริ่มจากหัววนแต่คุณไปเรียนที่อื่นเขาอาจจะเริ่มจากหางมาแล้วแต่ไม่ได้ว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราจะบอกว่าเริ่มจากอย่างนี้และไอ้สิ่งที่คุณเรียนเนี่ยมันมาจากอะไรใช่ถูกไหมฮะแล้วมันใช้อะไรเพื่ออะไรแล้วต้องกำกับอย่างไรถูกไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าแต่ละหน้าแต่ละตัวแต่ละยันกว่าจะผ่านได้เนี่ยมันไม่ใช่เฮ้ยมาถึงก๊อปปี้จบไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ปูลองอธิบายฟังคร่าวๆได้ไหมสักหน้าสักตัวหนึ่งนะฮะเอาแบบตรงนี้มีตัวอย่างมั้ยฮะเอาเปิดได้มั้ยฮะว่าอันเนี้ยมันเริ่มจากอะไรยังไงนะฮะเอาที่มันตัวใหญ่ๆหน่อยฮะอาจารย์ผมก็ลืมบอกให้เอามานะฮะสักหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะง่ายๆครับเอาเป็นรูปก็ได้เป็นรูปนะฮะเราจะเข้าใจง่ายกว่าเอาเป็นรูปง่ายๆก็คือครับเอายันที่ทุกที่ต้องมีดีกว่า9ยอดเก้ายอดสมมติจำเก้ายอดคือง่ายๆเขารู้จักทั่วเลยใช่ตรงนี้เป็นรูปยันเก้ายอดนะฮะเดี๋ยวผมชี้ดูข้างบนนี่ก่อนนะท่านผู้ชมครับนะฮะทำไมถึงเรียกเก้ายอดครับอันนี้ท่านผู้ชมนะฮะยันเก้ายอดหน้าตาอย่างนี้ท่านผู้ชมนะครับเราจะได้รู้ก่อนว่าอารมณ์ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นอยู่ตรงต้นคอของเลยเป็นยันแรกครับครับเป็นยันแรกเรียกยันครูอ๋อครับยันเก้ายอดเก้ายอดเนี่ยเราจะเริ่มหรืออะไรยังไงครับครับยันเก้ายอดเนี่ยถ้าเกิดเราสักจริงๆเนี่ยครับผมนะครับเราก็ต้องเริ่มจากด้านบนนะครับอักขระด้านบนนิดนึงฮะครับผมเริ่มจากด้านบนท่านผู้ชมครับอักขระด้านบนคือตัวอะนะครับอะเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาแล้วว่าคืออะตัวนี้มาจากไหนครับนะครับอะตัวนี้คือมาจากอรหังอ๋อฮะนะครับรองลงมาก็คือมะอะอุเราก็ต้องรู้แล้วครับว่ามะอะอุเนี่ยมาจากไหนมะคืออะไรอะคืออะไรอุคืออะไรครับครับส่วนนะโมพุทธายะก็รองลงมาอีกคืออะไรเป็นธาตุหรือเราจะใช้ในแม่ธาตุหรือจะเป็นพระเจ้า5พระองค์นะครับเราต้องแตกออกมาสังวิทาปุกยปะเป็นหัวใจมาจากไหนแตกมาจากไหนนะครับอสังวิสโรปุสาปุพะหัวใจอะไรติปิโสหรือตัวอะไรเราก็ต้องรู้นะครับก็คือต้องแตกมาทั้งหมดครับผมแล้วเราจะมาใส่กรอบหรือทำกระดูกยันเนี่ยก่อนเดินกระดูกก่อนไหมหรือว่าใส่อัคระยังไงก่อนก็คือเป็นการเรียกเลยครับเรียกเลยครับเป็นสุดไตตัวในสายของชมรมอ๋อนี่จะต้องคุยตรงนี้เพราะว่าอย่างบางที่ก็จะเดินกระดูกเสร็จแล้วถึงจะใส่ตัวอักขระที่ยัดตั้งคืนใช่ครับใช่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 
กรุณาเดมิใช่ครับผมเล็กนามนี่คืออย่างนี้เรากำลังคุยที่ชมพูว่าครับที่ให้อาจารย์เขาอาจารย์ปูพูดตรงนี้นะเพราะอะไรอยากรู้ว่ามันสายอย่างนี้ใช่คือบางคนสมมุตินะฮะอยากจะมาเรียนกับชมรมเนี่ยคุณจะได้รู้ก่อนว่าเขามาแบบนี้คือคุณต้องเปิดใจมาก่อนอ่ะใช่ถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าฉันเรียนมาอย่างนี้เขาไปปุ๊บเรียนไปทันไปก็ไม่ต้องเรียนเถอะมันไม่สำเร็จครับถ้าอย่างนั้นใช่ไหมมันการันตีได้เลยว่าไม่สำเร็จถูกครับคือจริงๆมันต้องมาเทียบครูกันก่อนว่าของคุณเนี่ยมาอารมณ์ไหนก่อนดูพื้นครับดูพื้นครับมาดูอารมณ์กันก่อนว่ามาสายประมาณนี้ไหมแล้วอันที่สองคือคุณอยากจะมาสายนี้ไหมถูกไหมถ้าเกิดอยากมาสมมติต่อให้ไม่ใช่คนละสายมันก็มาได้ใช่ครับมันต้องอยู่ที่ใจรักด้วยใช่ครับต้องจุดใจรักอยากศึกษาแค่ไหนอะไรแค่ไหนใช่ครับผมนี่คือแบบของสไตล์ของที่นี่ถูกไหมครับว่าจะต้องเรียกอย่างนี้แล้วก็สอนเวลาเขียนก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่คุณจะเขียนว่าสมมติจะเป็นมะอุไม่ใช่เขียนอุทีมะทีแล้วเดี๋ยวค่อยมามันไม่ได้ใช่มันต้องเรียงถูกไหมฮะไปนะฮะนี่คือของสายของชมรมบ้านเข็มครูใช่ครับแล้วตรงชมรมบ้านเข็มครูนะฮะตอนนี้หลายๆคนผมรู้แล้วล่ะว่าก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าอยู่ตรงจุดไหนของประเทศไทยเราพิกัดบอกพิกัดได้เลยครับการเดินทางชมรมก็อยู่พุทธสาคร11นะครับอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมอยู่แถวๆวัดใหม่หนองพระองค์วัดใหม่หนองพระองค์ก็ต้องอยู่เส้นสายตัดใหม่วัดใหม่สายสีตัดใหม่จากพุทธมณฑลผมจำได้แล้วผมไปดูหมอไปดูวัดหนองพระองค์ของแม่ต้นบุญจัดงานปีที่แล้วอ่ะเราก็ไปดูหมอกันแล้วผมก็เข้าบ่อยนะเพราะถ้าเกิดผมไปจากตรงศาลายาเนี่ยเวลาผมจะไปว่าอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะก็จะเข้าทางนี้แหละตอนแรกผมวัดใหม่หนองพระองค์ผมก็ตรงไหนวะตรงไหนคิดไม่ออกพุทธมณฑลสายสีตัดใหม่ตรงนั้นสมุทรสาครแล้วหรอใช่ใช่ครับผมยังรู้สึกเขาเขตแล้วผมยังรู้สึกกรุงเทพอยู่เลยตัดไปกระทุ่มแบนตัดเป็นเขตติดต่อกับหนองแขมหนองแขมน้อยอะไรต่างๆครับหาไม่ยากท่านผู้ชมหรือถ้าเกิดว่าบางคนบอกอุ้ยไปไม่ถูกยังไงใน Google Search เจอไหมครับ Google Map ขึ้นเลยครับขึ้นเลยใช่ไหมก็คือชมรมบ้านเข็มครูใช่ครับชมรมบ้านเข็มครูได้จำไว้เลยว่าชมรมบ้านเข็มครูใช่แต่พวกเบอร์โทรศัพท์ล่ะฮะบอกได้เลยครับครับเบอร์โทรศัพท์ก็091ครับ447-2341นะครับผมอีกทีครับ091-447-2341 2341ใช่ฮะอันนี้เป็นเบอร์ที่บอกทั่วไปนะฮะเบอร์บอกกิ๊กบอกอะไรนี่ไม่เกี่ยวนะอะไรนะเบอร์กิ๊กเบอร์อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมนี่ผมหลอกนะเผื่อหลุดนะพอปุ๊บแฟนที่บ้านเฮ้ยเบอร์ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยรู้กันนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อตรงนี้นะฮะสรุปละว่าง่ายๆท่านผู้ชมไปเรียนที่นี่ก็ไม่ยากแต่ก่อนไปเรียนเปิดใจนิดนึงหรือคุยกันก่อนคุยก่อนดีกว่าท่านผู้ชมชเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ถูกจริตกันถูกไหมฮะบางทีเบื่ออาจารย์ปูละสมมติก็ไม่ถูกจริตก็ไม่ต้องเรียนแต่ถ้าเรียนแล้วถูกจริตคุณก็เรียนก็ไม่เป็นไรเลยถูกไหมฮะตรงนี้มีค่าใช้จ่ายแพงไหมครับก็ค่าใช้จ่ายก็อยู่ 5,900 ครับอุ้ยถูกนะถูกมาก 5,900 นี่คุณได้อาชีพนะใช่ครับรู้จริงๆนะฮะคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยเรียนหมดเป็นล้านมากินเงินเดือน12,000-14,000ถูกไหมฮะคุณออกไปต่างประเทศคุณสักยันแป๊บเดียวเป็นแสนอะถูกไหมฮะแป๊บเดียวคุณได้แล้วอะแล้วตรงชมรมบ้านเข็มครูนี่นะฮะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะเหมือนกับมีข้อห้ามข้อบังคับอะไรไหมฮะอย่างเช่นห้ามสักให้ใครหรืออะไรยังไงเนี่ยอาจารย์พลบอกได้ไหมฮะได้ครับครับมีอะไรบ้างฮะที่มันเป็นกฎข้อบังคับของบ้านเข็มครูเกิดเราอยากจะไปเป็นเขาเรียกว่านะเป็นอาจารย์สักยันแล้วก็ถ้าอยากจะไปเรียนที่นี่ถ้าเกิดคุณทำตามกฎอันนี้ไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปครับกฎเหล็กหลักๆเลยนะครับที่นี่ก็ให้ถือศีลไหว้พระสวดมนต์ปกติทั่วไปแล้วก็ถ้าเป็นกฎเหล็กจริงๆนะครับเป็นกฎเหล็กที่ห้ามกันมาเลยครับคือการคบชู้คบชู้ผิดลูกผิดเมียผิดลูกผิดเมียคบกิ๊กได้ครับแม้กระทั่งด่าไม่ได้ใช่แม้กระทั่งเป็นลูกศิษย์ของตัวเองใช่ห้ามเอาลูกศิษย์ทำเมียเป็นกฎเหล็กมากๆครับผมกินสมภารกินไก่วัดอ่ะไม่ได้หรอกไม่ได้ครับมันไม่ควรก็ไอ้คำว่าลูกศิษย์นี่หมายถึงว่าลูกศิษย์มาเรียนหรือลูกศิษย์ที่มาสักยันลูกศิษย์ที่มาทำการสักยันอ๋อแม้กระทั่งสักยันมาหามาขึ้นครูทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนพิธีโอ้โหอย่างนี้จะสักใครต้องดูนะสวยมากๆอย่างเพราะว่ามันมีผลเสียให้เราเห็นแล้วเราก็เลยตั้งตรงนี้ขึ้นมามันเสื่อมนะเพื่อไม่ให้คนมองชมรมเราเป็นที่หาคู่ครับนั่นแหละลุงหนวดไม่ต้องมาไม่ต้องหาคู่คือคุณจะรู้จักที่อื่นโอเคแต่ถ้าตรงนี้ห้ามมาเป็นพี่น้องกันได้สำคัญเลยท่านผู้ชมก็คือว่า
เอาล่ะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยห้ามเป็นแฟนกันใช่ห้ามเป็นสามีภรรยากันต้องรักษาครูบาอาจารย์นะแต่ลูกศิษย์คุณจะเป็นเรื่องบุญแต่ว่าระดับครูบาอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้นะไม่ได้ครับเขามาสักเสร็จแล้วจะมีอะไรต่อไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคู่กันมาก่อนเป็นแฟนกันมาก่อนมาเรียนมาอะไรมันด้วยกันมาได้อ๋อโอเคครับมันก็มีข้ออันโลมไม่ใช่ว่าเสียทั้งหมดถูกต้องครับเพราะว่าก่อนที่เราจะขึ้นเรียนขึ้นครูกันเรียนเนี่ยพอเราคุยกันแล้วตกลงแล้วว่าเราจะเรียนมันจะมีการยกครูเป็นยกขันครูครอบครูประสิทธิ์มนผมต้องถามตรงนี้ก่อนว่าการยกขันครูเนี่ยของเราเนี่ยเราใช้อะไรบ้างครับขันครูมีอะไรบ้างครับครับก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนครับเป็นกล้วยกำหนดไหมครับดอกไม้ธูปเทียนต้องเป็นดอกอะไรหรือห้ามดอกอะไรไม่กำหนดครับครับไอ้ที่ต้องถามนะเพราะบางที่เนี่ยอย่างสมมติอย่างผมเนี่ยบูชาพิฆเนศเนี่ยห้ามใช้ดอกยีบิล่าอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าห้ามใช้ดอกนี้ถูกไหมครับแต่กรณีนี้คือไม่สนใจดอกอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็คือที่เราจะง่ายๆก็คือมีอยู่3อย่างดอกบัวดอกดาวเรืองหรือไม่ก็เบญจมาศเอาง่ายๆครับก็คือบัวดาวเรืองหรือเบญจมาศเอาง่ายๆขาวผ้าแดงง่ายเอาง่ายฮะอ๋อนี่มีทั้งครูเป็นครูตายเลยใช่ขาวผ้าแดงใช่ครับอย่างละกี่เมตรครับ2เมตรครับ2เมตรทำไมน้อยเนาะครับอย่างละ2เมตรพอจริงๆของผมเรียนท่านผู้ชมเขาก็สั่งแบบนี้ฮะผมลืมผมไปสั่งตั้งทั้ง4เมตรตั้งแต่นั้นมา4เมตรตลอดแล้วป้าก็นึกว่าอ๋อมีหน้าบอยเกินครูตลอดบอกผมลืมจริงๆนะตอนนี้ผมไปซื้อผ้าพี่สลัดดูผมจำเป็น4เมตรแล้วผมก็ต้องใช้4เมตรตลอดจะไปหดได้ยังไงอ่ะถูกไหมฮะครั้งแรกที่เราไปซื้อผ้าแล้วมาทำขันครูเนี่ย4เมตรตลอดบางที่เขาบอก2ศอก4ศอกก็ที่ประมาณ2เมตรอย่างที่ที่อาจารย์พูดนะฮะกว้าง2ศอกยาว4ศอกครับบางคนเค้าของที่นี่คือผ้าขาวผ้าแดงแล้วก็กลวยนะฮะกลวยดอกไม้กี่กลวยนะฮะกลวยดอกไม้5กลวย5กลวยนะครับแล้วแต่ละกลวยเนี่ยทูบกี่ดอกครับแล้วก็เทียนกี่ดอกครับทูบ2เทียน2ครับทูบ2เทียน2นะผู้ชมนะฮะทูบ2นี่หมายถึงอะไรครับคือเราแทนคุณพุทโธครับอ๋อพุทโธครับแล้วเทียนก็เหมือนกันพุทโธครับแล้วก็ดอกไม้นะฮะแล้วในขันนี้มีใส่ข้าวสารมีอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีก็คือขันเฉยๆแล้วก็มีกลวยดอกไม้ถูกไหมฮะกลวยทูบเทียนแล้วก็ผ้าขาวผ้าแดงใช่ครับแล้วหมากพลูบุหรี่อะไรพวกนี้มีไหมครับก็ต้องมีด้วยครับอยู่ในขันคู่กันใช่ครับค่ากำหนดคู่อยู่ในนั้นก็108บาทแล้วมีเหล้าขาวเหล้าแดงไหมฮะในนั้นเหล้าขาวเหล้าแดงคือเราตั้งเป็นเครื่องไหว้ครูไปเลยเอาไว้เป็นเครื่องไหว้ครูเพราะว่าเราจะรับเรียนในเฉพาะวันไหว้ครูอ๋อหมายถึงว่าปีนึงรับครั้งนึงใช่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราจะรับนอกไหว้ครูหรือนอกเวลารับแบบ24ชั่วโมงถ้าเรารับนอกเวลาเนี่ยเรากังวลว่า1ค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นเข้าใจเพราะว่าต้องตั้งเครื่องครูครับแล้วก็ต้องมาคุยกันหลังไมค์อีกทีนึงแล้วจะต้องมีการไหว้บูชาใช่ไอ้เหี้ยคือผมเข้าใจอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าสายสักยันหรือสายอะไรก็ตามเวลาเขารับหรือเขาไหว้ครูท่านผู้ชมมันไม่ใช่ง่ายๆไงนี่ที่เราคุยเนี่ยบอกท่านผู้ชมบอกโอ๊ยแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ครับขันครูส่วนขันครูส่วนเครื่องบวงสรวงส่วนเครื่องบวงสรวงขันครูนี่เฉพาะแต่ละคนใช่เฉพาะแต่ละคนแต่ละคนแล้วยังมีเครื่องบวงสรวงอีกเครื่องบวงสรวงนี่ใช่ครับครับเรามาคุยถึงเรื่องเครื่องบวงสรวงนิดนึงนะฮะเวลาเรารับลูกศิษย์นะฮะเครื่องบวงสรวงเนี่ยชุดใหญ่เป็นยังไงบ้างครับชุดใหญ่ก็ครบเหมือนงานไหว้ครูทั่วไปเลยครับเอาหมูเป็ดไก่ใบสีปากชามของคาวของหวานทั้งหมดมัจฉาหารมัจฉาใช่ขนมต้มแดงต้มขาวเราถือว่าครูอิ่มเราก็อิ่มครับผมดีฮะดีคือเราทำเต็มเราก็ได้เรียนรู้เต็มครับแล้วผมถามแทนท่านผู้ชมจริงๆผมก็ถามแทนตัวเองนะท่านผู้ชมเวลาเราหันเนี่ยหันหัวหมูเนี่ยหันหน้าออกหรือหันหน้าเข้าหรือหันปลาอะไรเงี้ยของเรามีเคล็ดตรงนี้ไหมถามนิดนึงไม่มีครับก็ทั่วไปเลยครับทั่วไปไม่เพราะจริงผมเรียนมาท่านผู้ชมนะอย่างที่เรียนมาบอกเวลาหันปลาเนี่ยหันหน้าเข้าครับนะฮะเวลาหันกุ้งให้หันเพราะกุ้งมันดีดออกคือมันแล้วแต่ครูของแต่ละคนใช่แต่ตรงนี้คือก็คือตั้งตามแล้วแต่เพราะเราไม่ได้มีเคล็ดตรงนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับแต่เรามีเคล็ดแต่ว่าครูอิ่มเราอิ่มใช่ถูกไหมฮะตรงจุดนี้และอีกจุดหนึ่งแล้วบรรดาใบสีนะฮะเราเต็มที่ไหมฮะหรือใช้เฉพาะใบสีในเรื่องใบสีเราใช้แค่ใบสีปากชามเห็นไหมครับผมมันแล้วโบราณเลยครับแล้วแต่กันแต่ปากชามของเรานี่ถามนิดนึงว่ามีใส่กล้วยใส่อะไรนะแตงกวาไหมฮะไม่มีครับเราแบบสำเร็จเลยอ๋อตรงนี้ต้องถามนิดนึงเพราะอย่างบางครูนะฮะมันจะต้องใส่ข้าวสารไอ้ข้าวสุกแต่ผมจะมีกล้วยข้าวสุกของผมอยู่นะฮะแล้วก็จะมีบางที่ที่เจอก็มียอดเป็นไข่ต้มถูกไหมฮะใช่แล้วก็บางที่จะมีพวกกล้วยน้ำว้าถูกครับหรือไม่ก็จะมีพวกแตงกวาถูกครับถูกไหมนั่นคือตรงนี้เราคุยกันเนี่ยจะได้รู้ว่าสายแบบไหนแล้วก็อันตรงจุดนี้ท่านผู้ชมผมบอกคำหนึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับใช่ครับตรงจุดนี้ไปมาทั่วโลกทั่วประเทศแล้วครับ
จัดเหมือนกันจัดได้คล้ายๆกันใช่ครับแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวอย่างของเราอย่างของเราเรียกง่ายๆคือว่าเรียกว่าสมถะสมถะตามมีตามได้ครับผมแล้วเรายังมีเขาเรียกแต่ว่าอ๋อจะแค่แปลกชามเดียวไม่มีใบสีตอใบสีหลักเลยพวกนี้ไม่ได้ใช้ไม่มีครับแต่ถ้าเกิดเราทำจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าตามเจ้าภาพเพราะว่าเวลาเราจะสอนหรือว่าเราจะอะไรเนี่ยเราเน้นงานไหว้ครูคือเรามีเจ้าภาพอย่างลูกศิษย์คนนี้ต้องการเป็นเจ้าภาพใบสีหลักเราก็ไม่ว่าก็ให้ก็โอเคใบสีตอมาหมูไก่ต้มเป็ดต้มในพวกนี้ตามเจ้าภาพแล้วอย่างหัวหมูนี่จำกัดไหมว่าจะต้องกี่หัวหรือแล้วแต่เจ้าภาพเลยก็แล้วแต่เจ้าภาพครับแต่ส่วนใหญ่เราก็เน้นแค่หนึ่งครับเพราะว่าหนึ่งสถานที่สถานที่ชมรมเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบอ๋อครับผมไม่งั้นหมูต้องตั้งซ้อนเป็นขนมเค้กใช่จะซ้อนกันแล้วจะมีที่ตั้งเลยตั้งแนวระนาบไม่ได้ไงใช่แนวตั้งแล้วใช่ครับใช่คือจริงๆหมอต้องทำเป็นแบบคอนโดขนมเค้กอาจารย์คิดไปได้นะอาจารย์บอยก็คืออย่างนี้ท่านผู้ชมก็คือว่าทางชมรมเนี่ยเอาง่ายๆเลยท่านผู้ชมนะฮะรับสิทธิ์ปีละหนแน่นอนนะฮะปีนี้จะเปิดรับสิทธิ์เมื่อไหร่ครับก็7ถึง10กุมภาเนี่ยครับโอ้ยใกล้แล้วท่านผู้ชมใกล้แล้วครับเพราะถ้าใกล้ขนาดนี้นะถ้าวันนี้คุณไม่รีบคุยครับถูกไหมฮะครับก็คือปิดรับวันที่5นะครับวันที่แต่วันที่7อังคารครับอังคารหน้าคุณมาไหว้ครูตอนนี้หัวหมูคุณจะแพงนะมันหลังตุ๊ดจีนพอดีหัวหมูจะแพงนะก็คือวันที่7กุมภานะฮะจะเปิดเรียกไหว้ครูเพื่อรับคนที่จะเป็นลูกศิษย์เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเขาเปิดไหว้ครูปุ๊บคุณจะไปสมัครเป็นศิษย์ไม่ได้นะไม่ได้ครับคุยกันก่อนใช่ครับแล้วคุณจะได้ไปเตรียมเรียกว่าบรรดาเลยนะขันครูได้ถูกใช่ไหมฮะเพราะทางนี้ต้องมีการกำหนดมีการแนะนำอีกอย่างที่เราพูดไปก็เกิดบางคนก็คือว่าถ้าอย่างที่บอกไปคือการเรียนเนี่ย 5,900 การเข้ามา ยกครูเข้าครูเนี่ย 5,900 ก็คือเราจะเตรียมให้หมดเราจะเตรียมไว้อยู่แล้วเก็ตละถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าพอคุณคุยแล้วรู้เรื่องกันแล้วก็โอเคละคุณจ่าย 5,900 ปุ๊บเนี่ยนะฮะทางนี้เตรียมของละใช่แล้วก็ถึงเวลาปุ๊บคุณก็แต่งชุดขาวไหมหรือว่าใส่ชุดอะไรก็ได้ฮะก็เตรียมชุดขาวมาครับให้เตรียมชุดขาวต้องชุดขาวเหมือนกันท่านผู้ชมนะฮะที่ต้องถามพวกบางครูเนี่ยอะไรก็ได้ถึงผมมาเทวดาสีสันจริงๆอาจารย์ผมเรียกนะผมบอกอาจารย์บอยเทวดาสีสันก็ดูเวลาพี่ศิลาให้คนดูเวลาเวียนเทียนเนี่ยต้องสีขาวอาจารย์บอกยกเว้นอาจารย์บอยสีอะไรก็เข้ามาก็เทวดานุปกรณ์แต่ละองค์ก็แต่ละองค์ท่านก็มีแต่ละสีอยู่แล้วไม่ต้องใส่ขาวบางทีมันเลอะพี่อย่างวันเนี้ยผมไปงานเรื่องของงานตุ๊ดจีนเสร็จแล้วข้างในมันใส่เสื้อเขาเรียกว่าสีแล้ววันนี้เขาต้องใส่แดงกันหมดถูกไหมฮะผมก็เลยใส่เขียวไปเพราะว่าเดี๋ยวกลืนต้องฉีกขึ้นมานิดนึงนะฮะจะได้หาอาจารย์บอยเจอใช่พออยู่บนเวทีพวกไอ้หัวจุกนะใช่ละอาจารย์บอยนะฮะเรามาเข้ากันต่อเลยถ้ากับว่าตอนนี้วันที่7ใช่ไหมฮะ7กุมภาพันธ์ที่จะไหว้ครูสมมุติว่าผมครูศิระแอดมินเราทุกคนนะฮะก็ไม่ได้เป็นศิษย์แต่อยากไปร่วมงานไหว้ครูได้ไหมร่วมได้ครับท่านผู้ชมร่วมได้นะนะฮะใครที่รู้สึกว่าอยากไหว้ครูอยากมีครูถูกไหมฮะแล้วเวลาไหว้ครูเรานี้นะฮะเราเริ่มกี่โมงครับก็อย่างวันที่7เนี่ยเป็นการบวงสรวงไหว้ครูเพราะเรายึดหลักเป็นวันพฤหัสตรงกับวันครูเป็นการบวงสรวงครับเป็นการบวงสรวงบอกกล่าวเชิญครูบาอาจารย์มารับรู้เริ่มกี่โมงครับช่วงประมาณ10โมงครับตามเลิก10โมงเช้าแล้วครับแล้วใครเป็นโหราหมายถึงว่าอ่านองค์การก็ช่วยกันสวดช่วยกันทำเลยครับต้องถามตรงนี้แบบเรียบๆง่ายๆครับจริงๆนะผมชอบนะอย่างผมก็อ่านเองนะครับบางคนเวลาตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าองค์การเจ้าแบบก็แล้วเป็นครูแต่เวลาของตัวเองก็ให้คนอื่นมาอ่านบอกเฮ้ยงงเว้ยทำไมตัวเองไม่อ่านเองเจ้าของงานน่ะอ่านได้ใช่ได้ครับภาษาเราอ่านเร็วอ่านตะกุกตะกักก็เรื่องเราอย่าไปใส่ใจใครก็คือวันที่7ท่านผู้ชมนะฮะ10โมงเช้านะฮะที่จะเริ่มแต่เราก็ต้องไปก่อนอยู่แล้วล่ะนะครับใส่ชุดขาวไปที่ทำงานคือใส่ชุดขาวไปเพราะว่าทางพิธีกรรมเขากำหนดว่าต้องชุดขาวใช่ไหมครับเพื่อจะไปร่วมพิธีแล้วคนที่ไปร่วมพิธีเนี่ยสมมุติที่ไม่ใช่ลูกศิษย์นะฮะเขาจะได้บุญได้อะไรกลับไปบ้างครับก็ได้ครับก็คือไปถึงเราก็มีการบวงสรวงบอกกล่าวครูบาอาจารย์ฝากดวงชะตาให้ลูกศิษย์และคนที่ไปร่วมงานเอาง่ายๆบางคนเนี่ยไม่เคยมีครูคุณไปไหว้ครูเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นครูช่างครูพักรักจำครูอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับเขาจะได้มาประสิทธิ์ที่คุณต้องถือว่ามีครูกันหมดและหนึ่งเป็นการขอขมาลาโทษต้องมีการขอขมาลาโทษใช่ครับคือหนึ่งในหนึ่งปีเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ต้องมีความผิดถูกต้องครับลูกศิษย์ก็ต้องมีความผิดนะครับเราขอครูบาอาจารย์เนี่ยไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบในหนึ่งปีเป็นการที่เรามาขอเข้ามาบางทีเราลืมเนาะใช่ลืมไหว้ลืมบอกกล่าวบางทีทำอะไรพลาดทั้งไปเนี่ย
่านจะได้ไม่ถือสาใช่ถูกไหมฮะหรือบางคนเห็นในพิศลักษณ์นะบางคนเนี่ยเป็นบ้าใช่วิกลจริตวิปลาสเขาบอกขออย่ามีวิปลาสเวลาเราไหว้ครูเนี่ยถูกไหมฮะเพราะอย่างผมเนี่ยขออย่ามีวิปลาสในโหราอะไรพวกเนี่ยมันก็ต้องมีคำของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงจุดนี้การอันใดที่เราได้ทำณวันนี้ขออย่าให้มีวิปลาสถูกก็จะต้องลองขอกันณวันนี้และต่อไปจะได้ไม่ต้องไหว้บ่อยๆนิสัยก็คือไหว้ครูจมหรือแต่จริงจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะบางคนที่ไม่มีครูบางคนที่อยากมีครูคุณไปไหว้ครูแล้วหลังจากบวงสรวงเสร็จมีเลี้ยงพระไหมยังบวงสรวงเสร็จเราก็จะทำการเสกเครื่องรางอ๋อพุทธาภิเษกแต่จะไม่ได้เอาสายพระเข้ามาก็อย่างบางพิธีก็จะมีสวดมนต์ก็อาจารย์พระอาจารย์เดือนก็เป็นพระอยู่แล้วใช่ครับก็ต้องนิมนต์ท่านมาอยู่คือเราเน้นง่ายๆคือ1สถานที่เราจำกัดครับผมถ้าเกิดมีการนิมนต์พระเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าลำบากมีนู่นมีนี่เป็นการลำบากก็เอาพระอาจารย์เดือนองค์เราก็ถือเคล็ดง่ายๆนะครับเช้ามาเราก็ไปใส่บาตรทำบุญใส่บาตรทำบุญซะก่อนอ๋อไปที่วัดก่อนใช่ไปทำบุญที่วัดที่จริงแล้วผมไหว้ครูนะลูกศิษย์จะไม่ค่อยมีใครรู้หรอกครับกระถางสังฆทานก็เรียกว่าเทียนพรรษาเนี่ยผมอยู่ในห้องพิธีผมหมดเลยนะแล้วก็ผมก็จะลองผ้าขาวรอไว้เลยพอไหว้ครูเสร็จสับเมื่อไหร่นะฮะสามสี่วันหรือผมว่างเมื่อไหร่ผมเอาไปวัดใช่ก็คือครูจะได้ทำบุญกับเราด้วยใช่เพราะอย่างกรณีเดียวกันนะฮะบ้านเราเล็กใช่ครับบ้านนี้ผมที่เราคับแคบพี่นิมนต์มาก็ต้องเก้าองค์ใช่ถูกไหมฮะเอาพระนั่งเก้าองค์ก็เต็มละพอเต็มก็อ่านแล้วลูกศิษย์ฉันล่ะไปยืนตากแดดกันทั้งบ้านก็ไม่ได้เราก็เลยเอาง่ายๆคือเราเลี้ยงพระคือไปใส่บาตรแล้วอย่างกวดน้ำของครูบาอาจารย์ผมบอกว่าเวลาครูบาอาจารย์ลงมาประสิทธิ์นี่นะฮะอัปรีจันไรเสนียจันไรมันกระเด็นออกไปหมดเลยถูกไหมฮะเพราะอย่าลืมนะปีๆหนึ่งเราไปเจอเลยมาก็ไม่รู้ใช่ครับเราไปทั่วเลยมันเหมือนกับเป็นการล้างไปในตัวถูกไหมฮะเป็นชำระไปในหนึ่งรอบนะฮะแล้วผมถามตรงนี้ต่อว่าแล้วพอเราบวงสรวงเสร็จนี่พี่ชนะถามด้วยนะฮะแล้วจะมีการครอบครูไหมหลังจากปลุกเสกวัตถุมงคลครับก็อย่างวันที่7ครับวันที่7กุมภาเนี่ยพอเราอ่านองค์การบวงสรวงครอบครูเสร็จอะไรเสร็จเราก็จะทำการเสกเครื่องรางครับครับผมอย่างถ้าใครมาร่วมวันนั้นก็คือจะมีการสักยันต์ครับจะมีการสักยันต์เขาเรียกสักประจุแห่งประจุมนประจุอาคมหมายถึงเดี๋ยวสมมุติผมถามแทนท่านผู้ชมนะฮะเขาว่าสักประจุหรือว่าคนที่เขามีสักอยู่แล้วครับแล้วอัดไปหรือซ้ำทับหรือเปล่าก็จะขยับไปเรื่อยๆครับจะขยับไปเรื่อยทีละนิดอย่างปีนี้ครับปีที่แล้วเราลงหน้าหนึ่งตัวปีนี้เราก็อาจจะเป็นหน้าอีกตัวหนึ่งแล้วอย่างกรณีอย่างบางคนเต็มไปแล้วเนี่ยครับก็เป็นการใส่น้ำมันอ๋อสั่งน้ำมันให้ท่านผู้ชมคือที่ต้องถามเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้นะฮะมีคนแซวมาไม่มีที่จะสักแล้วกล่องเราเห็นนะฮะแต่ลงน้ำมันได้ลงน้ำมันอ๋อยังลงน้ำมันได้แต่จริงยังเหลือที่อยู่อีกนะยังเยอะเมื่อกี้ผมบอกว่าของเมื่อกี้เขาสักได้อีกหลายได้นะครับนะฮะก็คือสักประจุให้ถูกไหมฮะตรงสักประจุวันนั้นเนี่ยแล้วแต่ทำบุญไหมหรือว่ามีค่ากำหนดเท่าไหร่แล้วแต่ครับแล้วแต่จะทำบุญแล้วแต่จะใส่คือเรามี5บาท10บาทแล้วก็แค่นั้นนี่คือจริงๆนี่คือกำลังไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดครับอันนี้คือเป็นการเรียกเหมือนกับเป็นทำทานอย่างนึงใช่ถูกไหมแล้วครูบาอาจารย์มาทั้งทีเนี่ยเราก็ขอครูบาอาจารย์ใช่ครับผมแล้วคุณคิดดูนะคุณสักในวันนั้นในวันที่ครูบาอาจารย์ลงมาเต็มที่เพราะแล้วการสักประจุเนี่ยพลังแรงแน่นอนใช่ครับใช่ไหมครับตรงจุดนี้แล้วบรรดาเครื่องรางของขลังเนี่ยแต่ละปีเนี่ยทำเยอะไหมครับก็จริงๆทางเครื่องรางของทางชมรมเนี่ยจะไม่ค่อยสร้างเท่าไหร่ครับผมเราจะทำแค่งานไหว้ครูอย่างปีล่าสุดนี่เราก็จะทำเป็นพังพกาครับครับทำเลยนะฮะพังพกาครับพยากาศอ๋อพยากาศครับเฮ้ยของคุณอยู่กรุงเทพนี่คุณทำพังพกาคุณอยู่สมุทรสงครามสาครใช่สมุทรสาครพังพกาของใต้นี่แหละฮะไม่ใช่ครับจะเป็นคนละอย่างอ๋อคนละอย่างกับพังพกาที่เรารู้ใช่ครับจะเรียกอย่างก็คือเป็นพูดอาคมอ๋อพุทธอาคมพูดอาคมพูดพูดกับพูดผีปีศาจนะเป็นพูดอาคมใช่ครับอ๋อก็คือพังพระการที่กำลังพูดถึงอยู่ใช่ครับผมหน้าตามยังไงเอามาป่ะวันนี้ไม่ได้เอามาใช่ไหมฮะก็ถ้าเป็นเครื่องรางตอนนี้ก็ยังไม่สำเร็จครับอ๋อนี่ของปีนี้ใช่ไหมฮะพังพระการแต่ถ้าเกิดเป็นลายยันก็เป็นเขาเรียกว่าอาวุธของครับไม่ผมจะบอกผมรออยู่นะฝันประกาศปีนี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณไหนฮะรูปนี่ครับเป็นรูปนี้ที่ถือธงนี่แหละฮะใช่ครับนี่เป็นรูปนี้หน้าเป็นครุฑนี่หน้าเป็นนกครับเป็นนกนะฮะใช่ครับตัวก็คือเป็นคนก็คือตัวเป็นคนแล้วก็ถือธงอยู่ใช่ครับเป็นพังพระการเนาะพังพระการสายนี้คุณรุศิลาเป็นนกครับเป็นนกหน้าเป็นนกแล้วก็ตัวเป็นคนคือเราให้สักติดตัวไว้ใต้ถูกไหมฮะพญาพังพระการอ่า
มนิมิตตาพระมิตตาแล้วก็ขมวดขมวดมีหน้าปกมีพญานาคประทับนั่งบัลลังก์แต่วันนี้มีประการเป็นนกเออผมก็เพิ่งรู้เนี่ยอุ้ยรถทำออกมาเป็นยันหรือเป็นอะไรฮะหรือว่าเป็นท่าเป็นล็อกเก็ตครับเป็นล็อกเก็ตท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่ใช่ก็จะมีล็อกเก็ตมีท่ายันล็อกเก็ตสีอะไรล็อกเก็ตมีฉากขาวกับฉากทองครับฉากผมเห็นท้องแต่ต้นแล้วนะฮะเวิร์กนะอย่าลืมผมนะเป็นลูกไข่ไหมเป็นข้าวหลามตัดครับอ๋อข้าวหลามตัดครับเพราะว่าวิชาตัวนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแก้คุณไสแล้วก็เป็นมหาสะท้อนในตัวแต่จริงจริงสายผมชอบหลังตัดเวลาผมลงหน้าทองแล้วผมลงหลังตัดก็ขลังตัดนะขลังตัดจะเป็นทรงพรมไงทรงพระพรมใช่ทรงพระพรมจะเป็นสีหน้าเพราะครูบาอาจารย์ท่านให้ความหมายว่าขลังตัดตัวนี้คือตัดแล้วตัดทั้งหมดแล้วครับตัดทั้งหมดอ๋อไม่มีห่วงด้วยทั้งสี่มุมก็ไม่มีห่วงใช่ฮะแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยสวยนะฮะผมบอกว่าสวยท่านผู้ชมนะพามพระการอย่างของสายของชมรมบ้านเข็มครูเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของศีรษะเป็นนกตัวเป็นคนถือธงใช่นะฮะแล้วก็เพื่อที่ว่าจะนำรบเป็นเกี่ยวกับป้องกันใช่ไม่เป็นป้องกันไม่ใช่นำรบไม่ใช่อะไรไม่ใช่ป้องกันเกี่ยวกับอันนี้ก็จะสู้อย่างเดียวป้องกันเกี่ยวกับอย่างเราเดินทางไปไหนมีอันตรายอะไรเงี้ยก็เป็นการเตือนไม่ให้ไปได้ก็ครับแล้วก็ถ้าเกิดในทางที่ว่าในไสยเวทก็คือป้องกันคุณไสแล้วเป็นหัวใจของพังพระการของเราเนี่ยคาถา4ตัวใช่มั้ยฮะใช่เป็นอะไรฮะเป็นวนไปวนมาครับก็คือเอาง่ายๆคือตัดสาตัดสะอ๋อตัดสาตัดสะคล้ายๆกับของอะไรนะตัดสาอะไรที่ผมจำไม่ได้แล้วมีอยู่ตัดสาสักอย่างเนี่ยมีอะไรนะของพระแม่ธรณีใช่รู้สึกจำได้นะตัดนะคล้ายๆเกสาตัดสาเกสีสตานะท่านชมนะฮะสนใจก็เดี๋ยวรอในเรื่องของวันไหว้ครูใช่ไหมฮะวันไหว้ครู7กุมภาพันธ์นะฮะไปก่อน10โมงนะฮะในเขาเรียกว่าใกล้ๆกับวัดหนองพระองค์นะสังเกตอะไรได้นะอีกนิดนึงตลาดผู้ยอดยิ่งครับใกล้กับตลาดผู้ยอดยิ่งติดกับ CJป่าแถวนั้นถามบ้านแต่ที่มันถนน2เลนเองใช่ครับใช่ไหมฮะแต่จะมีคนรู้จักเพราะว่ามันจะมีผมจำได้ว่ารู้สึกไอที่บอกซีเจถ้าอย่างอยู่ขวามือเราเข้าไปรู้สึกหรือเปล่าจำไม่ได้ก็จะมีซีเจแล้วก็จะมีซอยเล็กๆเข้าไปมันตัดถนนกินหน้าถนนมันสี่เลนสี่เลนใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวเข้าเส้นในเลี้ยวเข้าเส้นในเพราะผมเข้าอยู่นั้นแล้วมันจะมีสะพานขึ้นสักอย่างเนี่ยแล้วก็ข้ามไปนะฮะไม่ยากท่านผู้ชมนะฮะไม่ยากครับต่อมาเลยนี่ตอนที่อาจารย์พลศักยันต์ผมเห็นอาจารย์หยิบอะไรมาจากกระบอกนี้นะฮะโชว์เมื่อกี้ต้องโชว์นิดนึงนะฮะก็เป็นไม้คูครับไม้คูซ่อนเข็มนะครับไม้คูซ่อนเข็มครับอันนี้อยากให้ดูนิดนึงท่านผู้ชมสวยจริงๆท่านผู้ชมแบบเสือซ่อนเล็บเลยไหมไม้คูซ่อนเข็มใช่ฮะคือจริงๆผมก็รู้จักกับอาจารย์ศักยันต์เยอะนะฮะแต่ในเรื่องของเขาเรียกว่าไม้คูซ่อนเข็มเนี่ยมันจะมีอักขระนะที่ครูบาอาจารย์เขียนพ่อครูบากฤษณะเขียนไว้ให้ครูบากฤษณะเขียนครูบากฤษณะอินทาสุวรรณโนครับผมอินทาวรรณโนก็ก่อนไปกราบท่านอยู่ชโนเป็นครูต้นสายครับใช่ต้นสายอสมใช่ฮะก็สูงเนินนะนครราชสีมาอันนี้ก็ครูบาสายนี่เลยภูเขาควายเราเปิดให้ดูได้ไหมอีกครั้งนึงนะอยากให้ท่านผู้ชมเป็นไม้คูนะฮะข้างในอันนี้เป็นไม้อะไรข้างในกวงใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นไม้มะค่านะครับไม้มะค่าเลยครับตัวนี้เป็นไม้มะค่าฟังง่ายๆไม้มีค่าครับมีค่าอันนี้ก็จะเป็นเข็มเล่มแรกของชมรมเลยที่ใช้สักครับเราก็มีความคิดมาเห็นเขาทำคือแรกส่วนนี้เป็นมาอย่างนี้เลยหรือได้เข็มมาก่อนแล้วเราก็ไปทำคือตัวนี้เรามีเข็มอยู่แล้วครับคือตอนแรกที่เราได้คือเข็มใช่ถูกไหมฮะแล้วทางตัวอาจารย์ปูก็กึ่งเก็ตมาเก็ตก็ต้องเรียกว่าเก็ตท่านผู้ชมก็คือว่าเฮ้ยเขามีเสือซ่อนเล็บใช่ไหมทำไมเราจะไม่มีแล้วอย่างหนึ่งคือเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันต้องมีที่ถืออุปกรณ์ใช่ถูกไหมฮะคุณจะถือเข็มไปโดงๆเนี้ยมันก็ไม่สวยอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวมันอันตรายไงเดี๋ยวเข็มไปเที่ยวจิ้มคนนู้นคนนี้มันก็ต้องมีที่เก็บให้ดีท่านผู้ชมก็เลยมาเป็นไม้ครูซ่อนเข็มนะฮะก็คือซ่อนเข็มไว้ข้างในนี้แหละครับผมครับอยากให้กล้องจับนิดนึงนะว่าสวยจริงๆท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นเข็มครูเล่มแรกอันนี้เป็นทองเหลืองครับนะฮะตัวนี้ที่อาจารย์พลถืออยู่เนี่ยอันนั้นอีกอันหนึ่งครับนะฮะตัวนี้ทำเป็นรุ่น2เข็มครูอันนี้นะฮะปลายเข็มเหมือนกันไหมฮะสองอันนี้นะฮะไม่เหมือนครับครับเปิดให้ดูนิดนึงนะเอาสองอันมาเทียบนิดนึงตัวนี้เป็นปลายเข็มแบบผ่านะครับตัวนี้เป็นแบบผ่า4ท่านผู้ชมดูนะฮะแบบผ่า4ตรงนี้ครับอ๋อมันเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนเป็นซีแฉกใช่ฮะซีแฉกครับแล้วอันนู้นนะฮะเป็นแบบไหนฮะตัวนี้ก็จะเป็นเข็มแบ
ใหม่ครับแบบรุ่นใหม่ก็คือเป็นหัวจับเขาเรียกหัวจับครับครับก็คือเป็นเอาไว้สักลายประยุกต์แล้วเราใช้เข็มใส่เข้าไปอีกทีนึงไหมครับใช่ครับคือเราก็ถอดแล้วก็ใส่ไปเข็มเข้าไปได้เลยอ๋อครับผมก็เลือกเข็มเลือกเข็มได้ใช่ครับต้องเปลี่ยนได้ต้องเปลี่ยนเข็มได้ใช่เปลี่ยนเข็มได้มันเข็มรู้ละอันนี้เหมือนอะไรพี่ชัดจำตอนเด็กๆได้ไหมที่เราใช้ฉลุมือไอ้ที่เก็บปลายๆคล้ายๆกันนะครับครับผมแล้วต่างกันยังไงฮะเข็ม2อันนี้นะฮะอันนี้เป็นเข็ม4แฉกกับเข็มไม่แฉกใช่ครับพูดดีไหมเข็มไม่แฉกเข็มสี่เข็มผ่าตัวนี้ก็คือว่าเราใช้ในงานสักเกี่ยวกับลายโบราณลายไข่ปลาลายโบราณลายไข่ปลาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราแยกแยะนิดนึงเพราะว่าลายโบราณไม่ใช่ลายรูปอะไรแต่เป็นลายเส้นครับถูกไหมฮะเรากำลังพูดถึงลายเส้นโบราณใช่ครับที่เป็นลักษณะของไข่ปลาใช่ไหมฮะแต่ส่วนเข็มอีกงานหนึ่งก็จะเป็นลายประยุกต์นะครับลายประยุกต์ก็ถ้าเกิดคิดง่ายก็เหมือนงานแททูเหมือนงานแททูก็คือความละเอียดมากขึ้นเป็นเข็มใหญ่เข็มเล็กเข็มขนาดหัวเข็มใช่ฮะมีความสะอาดมากขึ้นคือต้องบอกอย่างนึงว่าอยู่ที่ความชอบด้วยถูกไหมฮะบางคนชอบสวยๆคมๆใช่ครับก็จะต้องมาเป็นแบบลายแททูก็คือเสร็จเข็มประยุกต์เพราะเส้นจะได้คมจะได้เนี้ยบใช่ไหมฮะแต่บางคนที่ชอบอุ้ยฉันชอบแบบโบราณเหมือนบางคนที่ชอบใช้ไม้อะยังต้องการความเป็นคลาสสิกอยู่ใช่ฮะแล้วมันต่างกับเข็มไม้ไหมฮะเวลาทำเนี่ยไม่ต่างหรอกครับเพราะว่าเข็มก็คือถ้าเกิดเป็นไม้เนี่ยมันก็จะเบาเวลาเราลงน้ำหนักมันก็อาจจะไม่คงที่ต้องใส่ถ่วงครับแต่ถ้าเกิดบางอาจารย์บางท่านก็ยังใช้ไม้อยู่ก็ยังมีอยู่ครับผมแล้วอย่างกรณีเข็มตอนนี้เอาล่ะเรารู้แล้วมีเข็มสองแบบนะครับมีทั้ง4แฉกแล้วก็ไม่แฉกนะฮะมีอย่างอื่นไหมฮะมี6แฉก8แฉก10แฉกไหมฮะก็เข็มโบราณจริงๆก็จะเป็นแค่อย่างที่อาจารย์ท่านบอกเป็นใช้ก้านร่มคือสมัยก่อนเราใช้ก้านร่มแล้วเราก็ผ่าใช่ครับเอาเลื่อยๆมาผ่าหลังจากเราผ่าปุ๊บเราก็ถึงจะมาเจียอาการร่มมันคือลักษณะมันก็จะแหลมๆแล้วมันก็จะมีตัวเรียกกันอีกอย่างนึงว่าปากนกแก้วอ๋อเหมือนคอแรงอ่ะเหมือนปากกาที่เราเขียนอ่ะเออใช่ปากกามันซึมใกล้ๆอย่างนั้นแหละใช่ครับเราคิดง่ายๆนะพอมาปัจจุบันอาจจะเกิดว่ามันเจ็บมีความเจ็บปวดเข็มนั้นเจ็บกว่าเหรอใช่เจ็บการลมเจ็บครับโดนการลมเจ็บผมรู้แต่การไม่กว่าแหละเจ็บโดนตีเจ็บนะจะมีความเจ็บแต่การลมไม่รู้แต่พอเรามาประยุกต์ทำเป็น4แฉกแบบนี้คือความเจ็บปวดมันจะน้อยลงจะลดจะน้อยลงและแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามียาชาช่วยครับผมบอกใช้ยาชาอ๋อเข้าใจแล้วเราก็จะเน้นในปัจจุบันนี้เราก็จะเน้นหัวพวกนี้เป็นหัวสแตนเลสเพื่อที่เกี่ยวกับทำความสะอาดง่ายทำสะอาดได้แล้วก็ปลอดภัยใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเวลาทำความสะอาดปั๊บนี่นะมันก็จะไม่หลงเหลือในเรื่องของเชื้อโรคใช่ครับเพราะจริงๆคือตอนนี้คนกลัวเรื่องนี้แหละง่ายๆเพราะอย่างคนเป็นองค์เป็นเอกมาสมมุติเนี่ยมาสักต่อหุ้ยมันน่ากลัวแต่อันนี้มันตัดปัญหาตรงนี้ไปแล้วก็จะเช็ดให้สะอาดถูกไหมครับใช่ครับเช็ดล้างเอาไปนึ่งด้วยครับเพราะจริงๆอย่างกรณีเข็มที่ไม่ใช่แฉกอันนั้นอะสบายเพราะเราสามารถทิ้งได้เลยใช่ครับแต่ก็ต้องล้างหัวเข็มอะไรอยู่ดีก็มันก็ต้องล้างไอ้เนี้ยเขาเรียกนะตัวแกนใช่ครับต้องล้างต้องทำเหมือนกันแล้วอ๋อเพราะว่าเรากำลังสรุปอย่างนึงท่านผู้ชมแปลว่าน้ำหนักของตัวเข็มก็มีผลใช่ผลไหมอย่างที่คุณเนี่ยถ้าเป็นประเภทไม้เนี่ยมันเบาใช่พอเบาปุ๊บความหนักแน่นมันไม่เท่ากันก็ไม่เท่ากันปุ๊บบางช่วงจืดบางช่วงเข้มก็ไม่สวยใช่ใช่ครับใช่บางทีก็ใส่ลูกถั่วไงตรงหัวเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเบาหรือว่าสั้นเกินไปเนี่ยเวลาเราสักเนี่ยเกิดความเมื่อยอุ้ยแต่ถ้าสั้นก็ไม่ไหวเหนื่อยนะฮะมีความเมื่อยมันก็ต้องแบบยาวได้ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยครับนี่แหละฮะบ้านเข็มครูเนี่ยถึงต้องมีเขาเรียกว่าเข็มประเภทนึงก็คือเข็มเฉพาะบุคคลใช่ครับตามสั่งเลยเพราะว่าบ้านเข็มครูจะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะรับผลิตเข็มแล้วก็มีเข็มจำหน่ายใช่พูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วเข็มของบ้านเข็มครูเนี่ยทุกเข็มเนี่ยเราเข้าพิธีก่อนไหมฮะหรือว่าไม่เข้าก็จะแบ่งเป็นจำหน่ายธรรมดาจะแบ่งเป็น2ประเภทครับก็คือ1ถ้าเกิดหน้าร้านก็มีก็คือเป็นงานสแตนดาร์ดทั่วไปพูดง่ายท่านผู้ชมก็คืออย่างหน้าร้านเนี่ยครูใครครูมันก็เอาไปเถอะไม่เป็นไรถูกไหมฮะเพราะอย่างบางสายบางที่ก็คือต้องการเอาไปพิมพ์ทุเองไปทำเองไปเสกเองมันจริงๆมันสมมติของเราสมมติคนนะฮะครูคนอื่นเราก็ไม่อยากใช้ใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่อย่างอีกทางนึงก็คืออย่างเงี้ยงานไหว้ครูเราก็ทำขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย
็ต้องเยอะอยู่ใช่ถูกไหมฮะแล้วลูกศิษย์ลูกหาบางทีเนี่ยก็อยากได้เข็มเพิ่มเข้ามาปุ๊บก็สบายเลยอันนี้เข้าพิธีหมดละใช่ไม่ต้องรอถูกไม่งั้นโอ้โหซื้อเสร็จต้องไปรอปีหน้าใช่มันก็ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมแล้วอย่างบางคนบางท่านก็คือมาติดตามเรามาติดตามเรามาเห็นทำเข็มได้พิธีดีเสกได้พินทูแล้วเอาไปขึ้นหิ้งบูชาก็มีสมมติเอาสมมติผมคุณลูกศิษย์ละท่านผู้ชมที่ไม่ใช่เป็นสายสักยันเนี่ยครับเราบูชาเข็มได้ไหมก็ได้ครับได้นะครับมีนะครับมีเพื่ออะไรครับอันนี้ผมบอกเลยนะมันมองได้หลายอย่างเป็นเครื่องรางเป็นของครูของบูชาได้เป็นของสะสมใช่ครับถ้าชอบงานเนี่ยถ้าชอบงานศิลปะตัวลายเมื่อกี้เราไม่ได้จอดตอนนี้กำลังถามนี่อยู่ไหมพี่ศิระว่าเฮ้ยอย่างกรณีอย่างพวกเราเนี่ยสมมตินะที่ไม่ใช่สายสักยันเนี่ยเราจะบูชาเข็มครูเนี่ยเพื่ออะไรไหมฮะมีสาเหตุไหมฮะก็ตามความเขาเรียกตามความสบายใจของเราดีกว่าครับแบบก็บูชาครูบาอาจารย์ไม่บางทีมันมีเคล็ดลับไงถูกไหมครับบูชาเข็มครูเพื่อสมมติหรืออย่างสมมติเนี่ยบูชากระดานดวงชะตาสมมติคุณไม่ใช่หมอดูแต่คุณบูชากระดานดวงชะตาถ้าคุณเหมือนบูชาดวงตัวเองให้ดวงหนุนดวงตัวเองอะไรเงี้ยสมมตินะฮะหรืออย่างบางกรณีอย่างที่เป็นสายไหนบางทีนะฮะเขาก็มีสมมติอ่ะง่ายผมไม่ใช่สายดนตรีไทยผมอาจจะบูชาตะโพนก็ได้ถูกไหมฮะตะโพนตัวเล็กๆที่ว่าเขาทำแบบเอาไว้บูชาเพื่อเหมือนกับเรานับถือหรืออย่างที่เอาง่ายๆพวกเราเห็นไหมฮะเราไม่ใช่สายมโนราแต่เราก็ยังบูชาหน้ากากการบูชาถูกไหมฮะอ๋อแต่เข็มนี่ก็มีเหมือนกันก็มีครับยังผมยังหลายท่านเลยยังผมยังไล่เก็บเหล็กจานเลยของครูบาอาจารย์ที่เป็นเหล็กจานใช่ผมก็มีเยอะเก็บไปเพียบเลยผมก็ไล่เก็บเหมือนกันชอบมันด้วยความชอบว่าเออนี่ของครูบาอาจารย์นะครับผู้ผ่านมือท่านแต่ละองค์นะใช่แล้วคิดดูเวลาท่านจานเนี่ยท่านผู้ชมนะโอ้โหคาถาแน่นๆใช่ถูกไหมบริกรรมไปเนี่ยคุณได้ตะกุดไปเนี่ยเขาก็บริกรรมแค่ครั้งเดียวแต่เหล็กจานนี่บริกรรมไม่รู้กี่ครั้งตลอดใช่ครับใช่ใช่เพราะอย่างของเราก็มีครับก็คือเป็นเหล็กจานด้วยแล้วก็มาทำเป็นด้ามเข็มสักได้ด้วยต้องมีครับผมโอ้ยอย่างนี้ต้องทำแล้วนะฮะแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นของแก้เคล็ดไปเลยผมแนะนำเลยนะฮะแต่อย่างบางเคล็ดบางคนที่เอาไปก็มีศัตรูมีศัตรูเข้ามามาจิ้มเลยเขาก็เอาชื่อเขียนใส่กระดาษเสียบปลายเข็มก็มีครับเพื่อให้ชนะศัตรูครับผมโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดผมได้ไปนะท่านผู้ชมนะยิ่งกว่าที่เสียบกระดาษอีกเห็นที่เสียบกระดาษเนี่ยเป็นปึ้งเลยนะศัตรูเยอะแต่จริงอย่างที่อาจารย์พูดนะผมว่าถูกต้องนะฮะหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยการตั้งหันปลายเข็มออกไปหน้าบ้านหรือทิ่มแทงไปเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการเขาเรียกว่าแก้ฮวงจุ้ยเป็นในตัวนะก็เราเคยเห็นใช่ไหมฮะที่บางที่ก็ต้องมีการตั้งเข็มตั้งอะไรก็ว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันบางบ้านก็ตั้งปืนใหญ่นะส่งผมไปดูโอ้มีตั้งปืนใหญ่ถูกหรือบางทีข้างหน้ามีนกใช่ไหมเอาเข็มจิ้มเลยอ๋อนี่คืออย่างนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าเข็มที่ดีก็ต้องผ่านพิธีกรรมถูกไหมใช่คุณจะตั้งเข็มเฉยๆบางทีก็จะมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับสำหรับเรื่องเข็มสักยันเนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจนะผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเองที่เป็นหมอสักยันหรืออาจารย์สักยันนะฮะก็จะดูรายการเราอยู่ก็ติดต่อไปที่ชมรมได้นะฮะคุณอยากได้แบบไหนล่ะอยากได้แบบออริจินอลเลยที่ไม่ได้ปลูกเสกเลยเขาก็มีหรือคุณอยากได้แบบเขาปลูกเสกแล้วคุณก็ดูก่อนว่าครูบาอาจารย์คุณกับเขาเข้ากันได้ไหมถ้าเขาไม่ได้คุณก็ซื้อกันไปก็จบถูกไหมฮะมันง่ายฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปแล้วโทษปีโทษกองต้องดูกันก่อนแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราแรงไม่รู้จักกันจริงๆเนี่ยคุณเอาแบบเข็มแบบธรรมดาดีแล้วไปปลูกเอาเถอะมันก็ง่ายกว่านะครับผมโอเคถ้ากับเข็มเนี่ยเรามีประมาณ 2-3 แบบแหละเอาง่ายๆนะฮะมีที่ถ้าเป็นหน้าร้านก็มีเยอะครับมีหลายแบบมากอ๋อยังมีอีกเหรอฮะมีหลายแบบครับผมก็ไม่รู้จริงๆท่านผู้ชมผมก็เห็นแต่อย่างเนี้ยนะฮะมีแบบถ้าตัวนี้ก็คือเป็นทีเด็ดของในชมรมมากกว่าตัวนี้เป็นทีเด็ดมากกว่าครับผมแต่แบบธรรมดาก็มีนะฮะเพราะตรงนี้มันจะมีกลึงมีลายอยู่จะได้จับได้ถนัดขึ้นใช่ไหมครับผมเอาง่ายๆว่าอยากรู้ก็ไปดูหรือสมมติถ้าเกิดเขาไม่อยากเดินทางไปดูเรามีแฟนเพจมีอะไรได้ครับโทรสอบถามหรือเข้าไปในเพจได้ครับเข็มสักยันบ้านเข็มครูเข็มสักยันบ้านเข็มครูท่านผู้ชมจำง่ายๆเลยเข็มเดี๋ยวแอดมินหรือใครก็แต่นะช่วยเขียนนิดนึงนะครับเข็มสักยันบ้านเข็มครูจะได้รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบบไหนบ้างเผื่อคุณสนใจหรือคุณอยากจะไปซื้อไปแก้เคล็ดแก้ดวงเอากันเถอะนะเพราะมันจำเป็นนะหรืออย่างกรณีศัตรูเยอะอย่างผมเนี่ยนะฮะผมจริงๆนะฮะต้องยาวขนาดนี้เลยท่านผู้ชม
จะได้เสียบเยอะๆเสียบทีเดียวเลยถ้าเกิดสั้นๆนะเสียบไม่อยู่แล้วไม่พอละนะครับเรามาเข้ากันต่อตรงนี้นะฮะเพราะอย่างนี้แล้วนะฮะโอเคล่ะเราเข็มเราก็รู้แล้วถูกไหมฮะครับยันต้นตำรับของบ้านเข็มครูมีไหมฮะหรือชมรมบ้านเข็มครูครับยันเอกลักษณ์เอกลักษณ์เรียกว่าเอกลักษณ์ใช่ไหมครับเอกลักษณ์ของบ้านเข็มครูก็จะมีอยู่2อย่างคือก็คือพยากาศักดิ์ตรงเมื่อกี้คือพรหมการอ๋อเอาเปิดจริงๆเขาพูดพยากาศักดิ์ภูมิจำได้เลยก็จริงๆนี่คือองค์เดียวใช่ใช่พยากาศักดิ์คือจริงๆองค์เดียวกันไหมฮะเป็นสูตรเดียวกันใช่ครับกับพังพการนี่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวอ๋อโอเคแต่ว่าแต่เราเรียกว่าพังพการแต่จริงๆแล้วอย่างทั่วๆไปจะรู้จักเรื่องพยากาศักดิ์ผมก็คุ้นๆนะที่พอผมไปเห็นพยากาศักดิ์แต่เคล็ดวิธีการใช้คือเราจะแตกออกมาเยอะเวทการนี้เทวากันเทวากันครับผมและอีกนิกาวาเทเขาเรียกอีกยันหนึ่งนะฮะอีกยันหนึ่งก็จะเป็นสาริกาป้อนเหยื่อที่นักกีไม่ใช่นักกีสาริกาแล้วฮะก็คือสาริกาสาริกาหลงรังอ๋อหลงรังนักกีนะฮะถ้าเดี๋ยวจะกลับถูกไหมเนี่ยหลงรังหลงหมายถึงหลงไหลครับอ๋อหลงไหลนะผมกลัวเดี๋ยวน้องก็แบบไม่กลับบ้านเลยยุ่งเลยหลงอยู่ตรงนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนมีแฟนมีความรักอะไรเงี้ยที่ไปจะดีจะได้หลงไหลอยู่เราไปไหนก็จะกลับมาหาเราครับอ๋อฮะแล้วอย่างสาริกาป้อนเหยื่อล่ะฮะอย่างนักสาริกาป้อนเหยื่อตัวนี้เป็นวิชาเก่าจากครูต้นเลยครับสืบทอดต่อมาก็คือใช้ในการลงนักก็ได้ลงมากก็ได้แล้วก็เสกใส่สีพึ่งเสกใส่น้ำมันก็ได้หรือจะสักติดตัวก็เป็นการค้าขายเป็นค้าขายไปนักพูดนักเจรจาอะไรพวกนี้ไปหมอดป้อนเหยื่ออย่างคำว่าป้อนเหยื่อคือพูดไปอะไรไปมีคนเชื่อมีคนฟังผมไม่ต้องป้อนแล้วป้อนเยอะแล้วตอนนี้เต็มที่แล้วตอนนี้อ๋อนะก็คือสาริกาป้อนเหยื่อที่ชมบอกเรื่องของการพูดนะหรือทำให้คนหลงรักให้คนแบบอุดหนุนนะเอาง่ายๆเลยให้คุณอุปถัมภ์อ่ะนะฮะตรงเราคุยพิศระเราคุยถึงพระอาจารย์เดือนพระอาจารย์เดือนหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าพระอาจารย์เดือนคือใครนะพระอาจารย์เดือนคือใครครับแล้วฟังอาจารย์พลก็ได้อาจารย์ปูก็ได้นะฮะอาจารย์พลก็ได้อย่างอาจารย์เดือนนะครับก่อนจะรู้จักท่านก็จำวัดอยู่ที่วัดสิริพงษ์นะครับสิริพงษ์ธรรมนิมิตอยู่ที่แขวงท่าแรงนะครับก็รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์พบกันที่ออนไลน์ก็จะเจอละเริ่มจะเจอทีนี้ก็พักหนึ่งผมก็เลยไปที่วัดเพื่อจะมีคนหนึ่งคืออาจารย์บอมที่มากับผมเป็นลูกชายครับอาจารย์บอมเขาตอนนั้นคนที่ช่วยจับเมื่อกี้ป่ะไม่ใช่นั่นอาจารย์หวังอีกคนหนึ่งครับอีกข้างนอกอีกคนนึงไม่ต้องทำขนาดนั้นพอจะเข้าใจแล้วนั่นแหละครับตอนนั้นคือลูกชายอาจารย์เดือนเป็นลูกชายบุญธรรมผมเอาลูกชายบุญธรรมของอาจารย์พลเขาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดือนเดี๋ยวสุดใหม่เนี่ยอาจารย์บอมเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดือนแต่เป็นลูกบุญธรรมของอาจารย์พลใช่ครับเป็นลูกใครก่อนฮะเขาถามดีไหมเป็นลูกใครก่อนเป็นลูกบุญธรรมเราก่อนหรือเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดือนก่อนเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดือนก่อนแล้วก็มาเจอพอมาเจออาจารย์เดือนเสร็จปุ๊บผมก็คุยกับพี่ปูคุยกับอาจารย์ปูเนี่ยครับจะเรียกพี่เนาะได้ฮะไม่เป็นไรฮะเรียกน้องก็ได้ฮะจะได้คุยในเฟซในอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุยเสร็จเขาก็ถามว่านี่ใครอาจารย์เดือนนี่คือใครหรือคืออะไรนะนี่ใครผมมาถามผู้ชายผมว่าเนี่ยคือใครคือพระรูปเนี้ยคือใครพระรูปนี้คือใครผมก็เลยไปหาพอไปหาก็พูดคุยถูกคอพอพูดคุยถูกคอก็ด้วยโลกออนไลน์อีกครับผมเห็นผมโทรหาตอนนั้นเราเริ่มอินบ็อกซ์คุยกันก่อนคุยอินบ็อกซ์กันก่อนผมก็ถามว่าจำก่อนจะรู้จักอาจารย์ปูก็เขาถามพระองค์นี้ใครและอาจารย์นี่คนนี้เป็นใครอาจารย์ปูนี่คือใครเพราะอาจารย์ปูอาจารย์เดือนรู้จักกันก่อนส่วนตัวยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักยังเองถ้ากับตอนนั้นคุณอาจารย์พลกำลังถามลูกชายคุณธรรมว่าคนที่ใครคนที่ใครกำลังจัดเรียนนะอาจารย์ปูอาจารย์ปูผมรู้จักอยู่แล้วรู้จักมาก่อนแล้วครับต่อฮะรู้จักเสร็จก็ว่าเป็นแกเป็นลูกศิษย์ของพวกครูบาก็มาคุยมาพูดมาคุยลูกครูบากฤษณะเป็นครูบากฤษณะอาจารย์เดือนก็เป็นลูกศิษย์ครูบากฤษณะอีกครับผมครับแล้วก็มีวิชาเยอะผมก็มาขอเรียนขออะไรนะฝากตัวเป็นศิษย์ฝากตัวเป็นศิษย์ครับอย่างแรกมาคือฝากตัวเป็นศิษย์กาก่อนเลยครับคือถูกชะตามากพระองค์นี้ถูกองค์แล้วล่ะคุณถูกองค์แล้วล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าชะตามากครับขอเป็นศิษย์เลย3ปีครับกว่าจะได้คาถาเขา1ประโยค
3ปีนะครับผมอาจารย์เดือนท่านเดือนนี่แหละความพิเศษของอาจารย์เดือนแล้วล่ะครับครับผมแกได้มายากแค่บอกแกได้มานี่ขนาดจะล่องอินบ็อกซ์มาก่อนรอบนึงผมว่าน่าผมว่าน่าจะเคยเจอผมอยู่นะพระอาจารย์เพราะว่าผมไปหาครูบาคริสต์นาอยู่ก็ไม่แน่ล่ะใช่ไม่แน่เพราะว่าน่าจะร่วมพิธีงานพุทธาภิเษกด้วยครับผมก็คือว่าพระอาจารย์เดือนเนี่ยอยู่วัดสิริพงษ์ใช่ครับก็สิพงจังหวัดอำเภอเลยฮะสิริพงทำนิมิตเราใช่ครับอยู่ก็อยู่ท่าแรงใช่ไหมท่าแรงอยู่เข้าทางวิชลพลน่ะอ๋อแถวนี้เองไม่ไกลมากถูกไหมเข้าไปทางวิชลพลน่ะเข้าวิชลพลปุ๊บแล้วพอตรงตลาดถนอมมิตรตลาดถนอมมิตรก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันก็จะอยู่ซ้ายฝั่งซ้ายซ้ายมือตรงข้ามตลาดถนอมมิตรว่าจะเรียนอยู่ใกล้ๆเราเองตะก่อนเป็นวัดที่อยู่กลางทุ่งนาครับหลวงพ่อวิริยังท่านไปอุปถัมภ์อยู่อ๋อครับผมวันนี้แล้วตอนนี้เอาละ3ปีแล้วล่ะพอ3ปีปุ๊บอาจารย์พลได้คาถามาครับคาถาอะไรฮะอยากรู้นิดนึง3ปีตอนนั้นที่ได้มาเนี่ยเอาง่ายๆคือคาถาที่ได้อ่ะก็เป็นพุทธมนต์ธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษอะไรคือไม่ได้แปลกอะไรครับพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลกครับไม่ได้แปลกแต่ครั้งสิท่านผู้ชมครั้งครับคือพุทธมนต์เขามีวิธีใช้เหมือนคาถาแกให้มา 4-5 ตัวเงี้ยถ้ามาใช้อย่างไรเฮ้ยทำไมอาจารย์ให้แค่นี้อ่ะมึงเอาไปใช้ก่อนสิคือจริงๆอะไรจริงๆบอกว่าจริงๆเนี่ยนะไอ้ง่ายๆเนี่ยอุปเทศมันท่วมหลังช้างเลยนะใช่ครับผมโดนมาอย่างนั้นพูดตรงๆนะคุณศิลป์บางทีก็เหมือนกับว่าเป็นแค่นี้คุณหายกินได้ทั่วโลกยังพูดตรงๆถูกไหมใช่ครับใช่ก็เหมือนแรกเริ่มคือพระอาจารย์ท่านจะให้เป็นคาถาคือเป็นไกด์ไลน์ครับเป็นไกด์ไลน์ให้เราชินในตัวคาถาไอ้ชินอย่างน้อยมีคาถาทำหากินสักอันนึงก่อนนะครับเราพูดเล่นๆตรงนี้ไหมฮะพอเราทำได้แล้วคล่องแล้วปุ๊บท่านก็จะบอกมันต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันถึงจะได้ผลแบบนี้อุปเทศเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณท่องเยอะไปนะเวลาคุณจะใช้อ่ะครับที่ไม่ออกนะใช่ทำไมเขาให้พุทธมนต์ผมมาเข้าใจตอนหลังว่ามนต์มึงยังไม่สวดเลยมึงสวดมนต์ไม่เป็นเลยมึงจะมาสวดคาถาคุณให้เข้าใจมันก็เข้าใจประมาณนั้นเลยครับมันเหมือนให้อุ่นเครื่องอ่ะถูกไหมฮะแล้วก็เอานี่ไปก่อนโอ้สามปีได้พุทธมนต์มานะแล้วได้อะไรมาต่อฮะจากนั้นฮะก็เป็นคาถาสันนิกาอะไรพวกนี้ง่ายๆครับผมแล้วนอกจากคาถาสันนิกาแล้วยังอยู่นะฮะก็ตอนหลังแกก็มาสอนบูบองใบคาถาคุณแผนอ๋อผู้บริบทคาถาเสกทำสิพึ่งอะไรเงี้ยบัวบางใบนี่ยากไหมคาถาก็หัดท่องอยู่นานเหมือนกันท่องอยู่นานเหมือนกันนะฮะบัวบางใบของหลวงพ่อสวัยหลวงพ่อสวัยสวัยวัดปีดารามวัดเขาเรียกอะไรนะวัดยายส้มต้องคนปฐมสามพานใช่ใช่สมัยก่อนดังมากนะบัวบางใบเลยพวกเนี้ยก็พระคาถาเลยพวกเนี้ยมันคล้ายสายวิชาพวกอโปกสิงห์อะสายน้ำอะพวกบัวบางใบสายอโปจริงพวกนี้มันเป็นปลัดขิดเขาบอกมันเป็นหนึ่งปลัดขิดที่แยกออกมาเป็นบัวบางใบเป็นพวกปฏิสนธิเป็นพวกการกำเนิดเป็นพวกธาตุอะไรหลายอย่างน่าสนใจนะบัวบางใบครับผมเมื่อกี้มีคนเขียนหลวงตาเดือนใช่หลวงตาเดือนฉายาครับฉายาผมเห็นเหมือนกับไม่น่าจะอายุมากนะฮะครับก็คือในสายอย่างที่บอกคือเราเหมือนกับเป็นแกนนำกัน3คนครับอย่างตัวผมอาจารย์ปูเนี่ยพระอาจารย์เดือนกับอาจารย์พลก็จะได้ผมพี่ปูง่ายง่ายอย่างอาจารย์เดือนกับผมจะเรียกอาจารย์พลว่าลุงผมไม่อยู่แล้วชมลุงแล้วแชร์แล้วครับแต่พอเราเรียกพระอาจารย์เนี่ยคือมันเกิดความสนิทที่ว่าด้วยกับนิสัยเดียวกันอะไรเดียวกันแล้วก็คุยกันแบบง่ายๆคือหลวงตาเดือนอ๋อหลวงตาเดือนก็ติดปากทีนี้ก็พระอาจารย์เดือนกลายเป็นหลวงครับอาจารย์บนเป็นลุงไปแล้วอาจารย์ลุงครับปูอะไรพิศรไปก็เป็นทวดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรวมตัวกันถือว่าจริงๆเราน่าสนใจอยู่นะว่าเพราะว่ามันมีบริบทอะไรให้เรามองในมุมมองแต่ละจุดเนี่ยแล้วมันเชื่อมต่อเนี่ยเราดูเชื่อมต่อการเชื่อมต่อว่าการเชื่อมต่ออันนี้เขาคนรุ่นหลังนะจริงๆเขาเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยการเชื่อมต่อยุคสมัยจากรุ่นครูบาอาจารย์แต่ละต่างๆเพราะว่าเขามีอาจารย์ต้นอยู่เพราะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องอาจารย์ธรรมนูญด้วยนะใช่อันนี้เดี๋ยวกับสวัสดีอาจารย์ธรรมนูญก่อนบัวสนักบัวไก่กีบเมืองชลบุรีอันนี้จริงๆผมก็เจอกันอยู่เพราะว่าแกรับทำพวกสาร
ตั้งศาลทำไม้มงคลอะไรพวกนี้ทำพิธีกรรมพวกนี้แล้วทางนี้เขาสืบสายกันมาก็ของอาจารย์ธรรมนูญนี่เขาก็มีเอกลักษณ์บัวแปดกลีบอ๋อบัวแปดกลีบครับผมเขาก็เป็นอยู่ในสายสัตว์สมัยก่อนนี่ของอาจารย์ธรรมนูญนี่วันเสาร์นี่คนตึมเลยนะสำนักครับผมก็ยังไม่มีโอกาสไปสำนักแกสักทีเดี๋ยวก็ได้ไปดีนะกำลังเรากลับมาเดี๋ยวเราไปสำนักอาจารย์เดือนก่อนอาจารย์เดือนก่อนนะเราคุยพระอาจารย์เดือนมีเขาเรียกว่าไม้เด็ดเคล็ดลับเลยบ้างฮะอันนี้ผมต้องถามแทนเลยเพราะเดี๋ยวเวลาใครไปกราบพระอาจารย์เดือนเนี่ยจะได้รู้ว่าจะได้ขอเลยขอตรงๆก็สุดยอดของพระอาจารย์เดือนเนี่ยก็จะมีสีพึ่งครับผมโอ้สีพึ่งเอ๊ะเมื่อกี้เราโชว์ได้ป่ะอันนี้เตรียมอันนี้โชว์ได้เลยเพราะว่าอาจารย์เดือนอ๋อเพราะแกรับตรงกับกุมารกฤษณะเพราะใส่กุมารกฤษณะก็สีพึ่งนะสีพึ่งเพราะนั้นไปก็ได้มาเขาทำอะไรนะเขาเรียกอะไรไอ้โม่งไอ้โม่งใช่ไหมไอ้โม่งเขามีไอ้โม่งมีเทพมรจำแรงเขามีปลาปากัดเขาก็มีนะไม่รู้แต่วันก่อนไปกราบเสร็จสำเภาเรือสำเภาตูบาให้มาเป็นเชื้อเหมือนกันวันนั้นน่ะพันนารายเลยพันนารายสายเทพสายอะไรเนี่ยเพราะว่าของท่านที่ตโนดเนี่ยเขาจะเป็นอะไรนะสำนักพุทธศาสตร์เลยนะตโนดของตโนดอยู่สูงเนินนะฮะเพราะว่าอาจารย์เดือนนี้เด็ดในเรื่องของสีพึ่งใช่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะเวลาไปหาพระอาจารย์เดือนนะฮะต้องขอสีพึ่งต้องครับจะได้ขอถูกแบบอันนี้เมื่อกี้เราดูกันว่ามีสองสีครับมีสองสีเดี๋ยวโชว์อันนี้พิเศษทำมาให้รายการเราเป็นสองสีตัวนี้ทำมาให้รายการนี้โดยเฉพาะครับผมไม่ใช่ขี้เกียจกลัวแล้วสีไม่เข้ากันนะไม่ใช่นะผมก็แซวไปอธิบายได้เปิดทำไมถึงต้องสองสีฮะถามนิดนึงคือจริงๆอยากให้กล้องจับนิดนึงครับจริงๆสีพึ่งเนี่ยเราทำกันแค่สีเดียวครับผมครับผมครับแต่ตัวนี้ที่มาให้สองสีก็คือมันจะเน้นไปสองด้านด้านสีแดงเนี่ยเกี่ยวกับเมตตามหาเสน่ห์นะครับครับผมส่วนตัวสีค้ำๆหน่อยเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกค้าขายอ๋อค้าขายครับควบคู่กันไปใช่อุ้ยนี้ต้องขยี้รวมเราใช้ขยี้รวมเลยนะฮะดีฮะดีแล้วเวลาเราใช้สีพึ่งตรงนี้นะฮะเราทายังไงครับต้องใช้ที่ในสายจริงๆเราก็ใช้ในเดี๋ยวทำให้ดูต้องจริงตรงนี้ต้องบอกให้เรียนให้ทราบว่าแต่ละสายก็ไม่เหมือนกันบางสายนิ้วชี้บางสายนิ้วนางบางทีศูนย์ปากอ่ะบางทีก็แบบเหมือนกับใช้นิ้วนางที่นี่ใช้นิ้วนางครับนิ้วนางครับแต่ลงไปนะฮะแล้วก็วนครับวนขวาวนสามรอบครับผมสามรอบทาติ่งหูหน่อยทาปากหน่อยก็มองครับผมไม่ต้องคิ้วไม่ต้องอะไรใช่ไหมฮะของเราคือติ่งหูครับผมเห็นไหมพี่ซ่าเห็นไหมบางสายก็แตะคิ้วนะฮะความหมายก็คือเวลาเราทาปากเนี่ยพูดไปการเจรจามันก็ดีขึ้นให้มีคนฟังคนตั้งใจฟังคนชอบติ่งหูสองข้างเวลาคนเดินผ่านได้กลิ่นไม่ต้องไปผมนะเวลาสะบัดอะไรเงี้ยเวลาคือแค่นี้เราก็พอละแค่นี้ก็พอครับผมแต่ของผมมีลงอุณโลมาปัณณชัยเตนะโมพุทธายะสันตุโนพุทโธลงถึงไททอยเลยครับอันนั้นถ้าในสายก็มันเป็นคุ้มครองกระหม่อมเลยครับแต่นั้นเป็นคุ้มครองแล้วสุดท้ายคือเราเจิมหน้าผากเจิมหน้าผากแล้วก็สง่าราศีใช่สง่าราศีหน้าผากเลยก็คือตาที่3หรือว่าคนผมส่วนบางคนถามว่าสีพึ่งมีคาถาอะไรไหมต้องกำกับอะไรไหมเราบอกว่าไม่ต้องเพราะครูบาอาจารย์ต้นสายท่านบอกของเสกมาดีแล้วจริงๆคุณคิดดีอย่างเดียวอะใช่คิดอย่างเดียวว่าเนี่ยพอคนได้ยินเราได้ฟังเราเนี่ยก็จะเชื่อเราพอคนได้กลิ่นนี้ก็จะให้หลงไหลก็คือเราคิดอย่างเงี้ยเราคิดแบบภาษาธรรมดาเนี่ยง่ายกว่าถ้าเกิดถ้าเป็นคาถาสมมติคุณผู้ชมนะท่องกันเนี่ยไม่จำมันเป็นเรื่องอีกแล้วคุณไปพูดโต๊ดทีเดียวเป็นคนละเรื่องเลยนะใช่ครับถูกไหมฮะเราเขาบอกแบบนึงแล้วคุณไปพูดกลับด้านเนี่ยนะเอาเหมือนคนจีนเนี่ยเฮงไรซวยคือคุณพูดไปเป็นเฮงคือซวยไรอะไรยุ่งเลยถูกไหมฮะมันจะมีนะคนไทยพยายามพูดบางทีถ้าไปพูดผิดนะฮะอ๋อนี่สีพึ่งคือพระอาจารย์เดือนเนี่ยเด็ดเลยเรื่องสีพึ่งเด็ดครับครับแล้วตัวพระอาจารย์เดือนท่านรับสักใช่ไหมฮะไม่ครับอาจารย์เดือนไม่ได้รับสักท่านผู้ชมไม่ได้รับสักก็คือตอนนี้มีผมอาจารย์ปูกับอาจารย์พลได้รับทอดวิชาทั้งหมดจากพระอาจารย์เดือนได้รับใครทอดสองคนครับก็เอาง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์เอกเลยละกันนะฮะซ้ายขวานะฮะก็คือสองท่านนี้นะฮะจากของพระอาจารย์เดือนพระอาจารย์เดือนนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูบากฤษณะแล้วพูดง่ายๆแล้วก็ตัวพระอาจารย์เดือนก็คือจะมีไม้เด็ดเคล็ดลับก็คือเป็นสีพึ่งนะฮะอาจารย์เดือนครับถ้าดูอยู่อาจารย์บอยขอด้วยนะครับกลางอากาศเนี่ยฮะง่ายๆนะฮะพยานอันนี้ก็น่าสนใจพยานผมมองตรงนี้เห็นไหมฮะพอเราพูดถึงว่าพระอาจารย์เดือนเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ในสายครูบากฤษณะปุ๊บขอพยานนี่ออกมาปุ๊บเรารู้สึกเห็นเลยใช่เลย
พราะนี่คือสัญลักษณ์สาริกาดงครับนี่คือสาริกาใช่ไหมหรืออะไรสาริกาคู่สาริกาคู่สาริกาดงไอ้โม่งอะไรเงี้ยเขาสาริกาดงมันจะเป็นแค่ตัวเดียวไม่เพราะจริงๆอย่างของครูบากฤษณะก็จะเป็นเทพพมรจำแรงเทพพมรจำแรงจะมีแม่อุมากับพระศิวะอยู่ถูกไหมครับเป็นไม่ผีเสื้อครับแต่อันนี้คือสาริกาสาริกาคู่สาริกาหลงลันผมเคยมีนะเป็นองค์เล็กๆอยู่ของสายครูบานะฮะก็อันนี้ใช้มือลายมือนี่เออถึงผมลืมบอกไปท่านผู้ชมนะอันนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยฮะเทวนาคีตรงนี้นะฮะเป็นลายมือลายอักษรของครูบากฤษณะนะฮะที่ท่านเขียนมอบให้กับลูกศิษย์แล้วก็ลูกศิษย์ก็เอามาทำเป็นพยานก็คือตัวนี้ทางชมรมเราออกแบบรูปภาพครับตัวนี้จะเป็นของไหว้ครูปีที่แล้วอ๋อครับผมนี่ผมออกแบบรูปภาพแล้วท่านพ่อครูบากฤษณะเนี่ยท่านเมตตาลงหัวใจลงอักขระให้แต่จริงนี่เป็นพยานที่ถูกโฉลกผมมากเลยสีชมพูผมเคยออกพยานนะฮะรุ่นที่2ของตัวเองชมพูปรัดเลยฮะชมพูแบบหล่นก็เจออ่ะนะฮะอีกพื้นแล้วด้านหน้านี้เป็นพยานอะไรฮะตัวนี้เป็นพุทธนิมิตครับนี่คือพยานพุทธนิมิตนะฮะแล้วทำไมผ้าอันนี้มีเย็บบ้างอันนั้นไม่เย็บบ้างอันนี้เป็นจีวรครับตัวนี้อ๋อเป็นจีวรของพระอาจารย์เดือนขออาจารย์เดือนเลยนะครับใช่ครับอาจารย์เดือนใช้จีวรสีนี้ใช่ครับก็คือเวลาพ่อครูบากฤษณะท่านทำพิธีพุทธาภิเษกคือ10ครั้ง20ครั้งเนี่ยก็จะเป็นผ้าผืนนี้ที่ว่าปูนั่งก่อนที่พ่อครูบาจะขึ้นอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในพิธีกรรมเยอะมากนะฮะแล้วในภาพตรงนี้ที่เห็นเนี่ยฮะจะมีธงซ้ายขวาอันนี้เป็นธงอะไรฮะเป็นเกี่ยวกับธงชัยครับธงชัยเลยนะฮะแล้วก็ตัวข้างล่างที่อยู่ใต้ฐานพระเนี่ยคือตัวอะไรฮะหนุมานคือหนุมานกำลังทำอะไรฮะเป็นการแบกครับแบกรับภาระต่างๆโอ้เอาคิดง่ายๆอย่างนี้ดีนะท่านผู้ชมใครมีภาระเรียกอะไรนะฮะหนุมานเบิกบาดาลใช่ไหมตัวนี้เราแปลงออกมาจากกายเป็นเทวายกเมฆอ๋อยกเมฆหนุมานด้านเมฆาอ๋อด้านเมฆอ๋อครับผมแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเป็นพญานาคแล้วก็มีเทพซ้ายขวาแล้วก็มีข้าจะสิงไม่สิงเฉยๆเป็นสิงครับเป็นสิงเลยซ้ายขวาโอ้ยถ้าสิงอย่างนี้พี่ศิระสายนี่สบายเลยฮะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าเดชอำนาจใช่ปกติอยากจะขึ้นตำแหน่งใช่ไหมครับข้าราชการอันนี้พยันเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเนี่ยอุปเทศเราต้องการให้เป็นเรื่องอะไรครับตัวนี้พระอาจารย์ท่านแนะนำขึ้นมาให้ทำเป็นในทางอิทธิฤทธิ์เกี่ยวกับพวกมหาสะท้อนต่างๆการสะท้อนครับอย่างนี้อย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีศัตรูใช่ครับให้พกติดตัวไว้ครับที่ฮะให้พกติดตัวก็คือทำปีที่แล้วเนี่ยทำออกมา2ชุดก็คือนี่ที่ของไหว้ครูปีที่แล้วก็ต้องบอกไหว้ครูท่านผู้ชมเพราะว่าที่นี่เขาก็บุกเสกครั้งเดียวใช่อย่างตัวนี้ก็คือเราจะเน้นในทางเมตตาอยู่แล้วครับผมครับตัวนี้ก็คือมหาสะท้อนแก้เคาะแก้อะไรกันไปพวกศัตรูเยอะใช่สำหรับศัตรูเยอะก็คือทำเป็น2ตัวเลยสงสัยอาจารย์บอยต้องพกเป็นปึกอุ้ยผมต้องตัดเป็นเสื้อครับตัดเสื้อใส่ครับผมพกไม่พกแล้วผมขี้เกียจถือตัดเป็นชุดเลยชุดอะไรชุดมหาสะท้อนครับแต่อย่างนี้เนี่ยผมถามนิดนึงว่าอย่างกรณีที่บอกให้พกนี่นะฮะของสายไทยเราเนี่ยอุปเทศเราเนี่ยเราจะม้วนหรือจะพับหรือจะยังไงไหมฮะเพราะอย่างจีนเห็นไหมบางทีจีนเขาพับพูเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมของเรามีเขาเรียกว่ามีอุปเทศตรงนี้ไหมหรือว่าแล้วก็ตามเจตนาครับอย่างบางคนก็ไปใส่กรอบไว้ที่ร้านก็มีไว้ที่บ้านก็มีอย่างบางคนอยากพกติดตัวก็พับเลี่ยมห้อยคอติดก่อนห้อยร้านได้อย่างบางคนก็ไปพับใส่กระเป๋าตังค์ตัวนี้ตัวนี้ก็พกติดคอติดอะไรกันไปคือถามนี่ท่านผู้ชมบางทีเนี่ยแต่ละที่แต่ละเขาเรียกว่าแต่ละสำนักหรือแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเชื่อที่แตกต่างกันเสร็จแล้วก็เกิดมีการรับมีการอะไรที่มันคือผมชอบอ่ะท่านผู้ชมเพราะมันเป็นลีลาหรือศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งถูกไหมฮะเหมือนเรียกคุยเรื่องฮู้เห็นไหมของจีนตอนเด็กๆจะเห็นฮู้แต่ละเพื่อนผมนะบางคนสามเหลี่ยมเหมือนกับไอ้ขนมข้าวต้มวุ้นน่ะนะฮะใหญ่มากเลยใส่กันบางเรียนเนี่ยบอกนี่คือฮู้แบบจีนแต่ของเรานี่คือเราไม่ได้กำหนดว่าจะต้องพับยังไงเพียงแต่ว่าคุณสามารถใช้ได้คือว่าจะพกพาถูกไหมฮะอย่างมหาสะท้อนเนี่ยคุณอย่าไปใส่กระเป๋าตังค์เดี๋ยวเงินมันสะท้อนออกหมดนะฮะแต่อันเนี้ยสมควรเพราะนี่เรื่องของทรัพย์สินได้พกติดตัวแต่มหาสะท้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยสมมุตินะฮะเอาง่ายถ้าเกิดคุณอยู่3แยก4แยกเนี่ยคุณอาจจะตั้งเนี่ยแทนพูดแต่คงกงก็ได้แทนยันท้าวเวสสุวรรณเองได้เลยก็เป็นของมหาสะท้อนอยู่นะครับนี่คือของปีที่แล้วท่านผู้ชมนะฮะส่วนปีนี้เนี่ยเขาก็จะสร้างพังพระการที่บอกใช่ไหมครับก็คือเป็นล็อกเก็ตจะพยากรศักดิ์เป็นล็อกเก็ตแล้วมีอะไรนะปีนี้นอกจากพังพระการแล้วก็จะมีเป็นพยันหนุมานพยานชิตพยานชิตครับผมเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นหน้าตายไงฮะ
ต้องรอดูครับต้องรอรอติดตามแล้วกันครับรอติดตามแล้วกันนี่ว่าชื่อพญานะพญาอนุชิตเนี่ยเป็นชื่อพระนามพระราชทานนี่พระรามให้เลยนะแล้วก็เป็นของของเมืองเราก็คือเพราะว่าอันนี้ก็คือหนุมานทองเมืองดีๆเนี่ยก็คือเป็นรูปลักษณ์ของพญาอนุชิตแต่เป็นลายมือกำกับของท่านพ่อครูบาบุญชนะเหมือนอย่างเงี้ยเอาง่ายชาวว่าแต่กำกับอีกสูตรหนึ่งเพราะว่าเทวนาคาที่เขาพบเทวนาคีครับนาคีที่ครูบากิจนาเรียนเนี่ยไปเรียนในถ้ำนะครับเทวดามาสอนนะเทวนาคีนี่ก็เห็นว่าไปภูเขาควายภูเขาควายประเทศลาวเวียงจันทร์ประเทศลาวแล้วท่านได้ตรงนั้นนะฮะเพราะท่านทุดงไปครับก็จำได้ว่าเรียนจากในถ้ำกันนะครับตรงจุดนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้นะฮะนี่พระอะไรฮะฤาษีหรือเปล่าเป็นพ่อแก่ครับอ๋อผมให้ท่านชมดูนิดนึงนะฮะอันนี้ทำจากอะไรฮะผงธูปปฏิฐานครับผงธูปปฏิฐานก็คือว่าแต่ละปีเนี่ยรเราจุดธูปไหว้พ่อแก่หน้ายิ่งลูกศิษย์มาไหว้แล้วก็รวบรวมไว้ใช่ครับรวบรวมไว้ทำเป็นผงแล้วเราผสมกับอะไรฮะนี่แอบถามผมจะได้ทำบ้างผงธูปผมเต็มบ้านเลยผมก็จะมีพิซซ่าแม่ล่าสุดผมเก็บมาเต็มบ้านเลยไปแบกมาคุณรู้ไหมผงธูปล่าสุดเนี่ยไม่รู้กี่กิโลครับครับก็จะมีพวกกาวครับพวกนี้กาวบ้างพวกผลไม้ที่เราไหว้พ่อแก่พวกกล้วยอย่างเงี้ยง่ายนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวประสานอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็นวดแล้วก็กดพิมพ์แล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะมีการฝังพลอยเมื่อกี้เห็นอยู่เป็นอเมทิสพลอยตัวนี้ครับพลอยตัวนี้เป็นพลอยเสกของพ่อครูบาครับพ่อครูบาท่านชอบเรื่องของการฝังพลอยใช่ครับนะครับผมก็เคยมีของท่านอ่ะฝังเต็มหมดสวยมากเลยคอลเลกชันเลยเป็นเหลี่ยมเป็นแนวท่านมีวิธีการฝังด้วยนะไม่ใช่ว่าฝังโดยไม่มีแบบถ้าผมอยากได้ผมไปเรียกสนิทกันมีคนทำอยู่นะก่อนนะฮะนะฮะก็คือนี่ของปีที่แล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับก็คือผงธูปที่เราบูชานี่นะฮะเกิดจากการที่เคารพศรัทธาพระปู่ฤาษีนะครับแล้วของเราเนี่ยที่เราบูชาคือฤาษีเป็นฤาษี108ครับฤาษี108เป็นยังไงฮะก็คือรวมทั้งหมดครับรวมก็ทั้งเพชรฉลูกันตาไฟกับตาไฟหน้างัวมากก็คือเราเรียกรวมเรียกรวมฤาษี108ใช่ครับผมปกลคนทำใช่ไหมครับปกลทั้งทั้งโดนทั้งด้านดนตรีนาฏศิลป์ใช่ครับทั้งหมดศักดิ์เสกเล็กยันรวมหมดเลยคือคำว่า108ท่านผู้ชมไม่ต้องมาถามนะว่า108องค์มีอะไรบ้างใช่ก็จริงว่า108คือน้ำไม่ท้วนเพราะจริงๆเกิน108อยู่แล้วล่ะก็คือฤาษีทุกพระองค์ในสูตรตำราที่ผมเรียนกันก็คืออย่างพระอาจารย์เดือนท่านสอนมาให้เรียกบรมครูปู่ฤาษีทั้ง 84,000 พระองค์เห็นไหม 84,000 ครับก็มีทั้งพรมฤาษีด้วยอะไรด้วยนะเราก็ทั้งหมดแทนตามพระไตรปิฎกไปเลย 84,000 พระธรรมขันธ์จริงๆมากกว่านั้นใช่ครับเยอะมากน่าไม่ทั่วเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกนะก็มีเกิดแก่ดับอยู่เรื่อยๆใช่แล้วอย่างหลายคนที่รู้มาอย่างบางคนก็ไม่รู้นะเขาบอกฤาษีตาไฟเขาคิดว่าองค์เดียวกันบอกคนละองค์แต่เขาสำเร็จตาไฟเหมือนกันมีหลายองค์มีหลายองค์สมมติเรา4คนสมมติท่านผู้ชมง่ายว่าพอสำเร็จตาไฟปุ๊บก็เป็นตาไฟกันหมดตาไฟหมดใช่ถูกไหมฮะแต่ว่ามันคนละองค์กันนะฮะก็แบ่งชั้นพรมชั้นอะไรกันอันนั้นอีกนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วตรงจุดตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเปิดสอนยังไงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคนอยากเรียนต้องไปคุยกันก่อนเรามีกำหนดไหมว่าคนประเภทไหนห้ามเรียนก็ไม่มีครับก็อย่างที่บอกก็คือเรามาคุยกันก่อนจัดบ่อยเรามาคุยกันก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้หญิงก็มีมาเรียนครับผู้หญิงสักจันได้ด้วยนะฮะเราเข้ามาเข้าเรื่องนี้นิดนึงผมเคยเจอนะที่ว่าแทงเข็มเนี่ยผู้หญิงแทงก็รายการเราเคยเชิญอาจารย์ฮาร์ดมาไงอาจารย์ฮาร์ดสักจันเป็นลูกศิษย์สายเราไหมฮะอาจารย์ฮาร์ดรู้จักกันรู้จักกันแต่ไม่ใช่สายเรากันรู้จักกันนะฮะก็คือผู้หญิงก็เรียนได้แต่จริงๆนะท่านผู้ชมพูดตรงๆบางทีทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยบางทีเนี่ยลูกค้าผู้หญิงก็ไม่อยากให้อาจารย์ผู้ชายสักถูกครับเพราะว่าอีกส่วนนึงพูดง่ายๆว่าปัจจุบันมันมีมุมล่อแหลมครับผมก็เข็มแหลมอยู่แล้วล่ะสักไปสักมาเนาะบางทีนะบางครั้งมันก็นะหน้าเคลิ้มๆหน้าเคลิ้มๆนะนี่ก็ผู้หญิงก็เรียนได้ท่านผู้ชมนะก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่าไปคุยกับอาจารย์ก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเราเรียนอะไรแล้วอย่างกรณีของผมถามนี่ว่าบ้านเข็มครูนี่นะฮะมีอะไรอยากจะบอกกล่าวท่านผู้ชมบ้างไหมว่าอยากจะมาเรียนอะไรยังไงอย่างเงี้ยหรืออยากจะแนะนำอะไรกับทั่วๆไปเพราะผมถือว่าทั้งสองท่านนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ครับก็สำหรับการเรียนรู้ก็จริงๆมันไม่มีอะไรมากครับขอแค่เราตั้งใจครับคือมันไม่ใช่มีเฉพาะชมรมบ้านเข็มครูที่เราเปิดสอนครับมีหลายที่พอเราไปเรียนเราก็ศึกษาตั้งใจครับมันก็จะเป็นผลสำเร็จกับเราเองแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเรียนกับชมรมบ้านเข็มครูหรือว่าอยากจะสักยันต์อยากจะทำพิธีกรรมอยากจะเรียนขั้นพื้นฐานหรือมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากจะมาเพิ่มเติมก็ติดต่อกันมาได้
ครับผมขอแค่ความตั้งใจเรื่องปัจจัยเงินทองก็มาคุยกันได้ถูกครับครับผมเพราะจริงมันก็ไม่ได้แพงนะไม่แพงไม่แพงผลชำระได้ด้วยครับใช่เราต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะบางครั้งเนี่ยมีเท่านี้ก็จ่ายคือจริงจริงต้องเข้าใจอย่างนี้บางทีบางคนเขาไม่อยากอาชีพอยากมีอาชีพแล้วก็เขายังติดขัดคือบางคนเพิ่งล้มเหลวจากอาชีพเดิมมันก็จำเป็นเพราะว่าตอนนี้ถามว่าเป็นอาชีพได้ไหมเป็นได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการที่ว่าเราสามารถสากลเขายอมรับใช่ครับสามารถมีสมาคมมีชมรมบอกได้เลยมีสมาคมด้วยนี่ฮะเมื่อกี้ผมได้ยินมาใช่ไหมครับสมาคมอะไรได้ดีสมาคมอนุรักษ์ศักยันต์ไทยครับสมาคมอนุรักษ์ศักยันต์ไทยอยู่ที่ไหนครับเกี่ยวกับนี่ไหมใช่ครับโทรได้เลยครับอยากให้กองจับที่ก็มีอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นนายกสมาคมครับผมก็เดี๋ยวจะมีการอบรมกันอีกทีก็น่าจะประมาณปลายเดือนมีนาคม อบรมนี่หมายถึงว่าประชุมครับเป็นการประชุมด้วยอบรมเชิงวิชาการอ๋อก็คือเหมือนกันจะตั้งหัวข้อมาครับเพราะปีนี้เราก็จะเน้นหลักคือเราจะเน้นหลักในวิชาการก็คือเกี่ยวกับการทำความสะอาดการจัดสำนักของเราการที่เราจะงั้นเดี๋ยวหนูวิ่งนะใช่ครับความสะอาดการที่เราจะไปขอใบประกอบการในเกี่ยวกับการเราจะทำเปิดต้องขอได้เหรอฮะใช่ใบประกอบการอะไรต้องให้ถูกกฎหมายใช่ต้องให้ถูกกฎหมายเปรียบเสมือนกับร้านสักจอถูกครับเพราะว่ามันก็ให้ถูกกฎหมายพวกนี้มันประมาณว่าเหมือนคนเขามีเชื้อเข้าใจเข้าใจไม่คือตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้สาธารณสุขจะได้ตรวจสอบได้แล้วการที่ต้องไปอบรมคือจะได้รู้ว่าการจัดสำนักจัดอย่างไรให้มันถูกต้องไม่ใช่โอ้โหไปแล้วรกมากเงี้ยแล้วจากไปหนูวิ่งไปมันก็ไม่ดีอ๋อนี่คือจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งนะที่จำเป็นถูกไหมฮะแล้วจริงผมจะบอกท่านผู้ชมเลยหรือว่าหมอศักยันต์หรืออาจารย์ศักยันต์นะฮะคุณจับมือกันไว้เถอะคุณไม่ต้องทะเลาะกันนะฮะเพราะจริงๆผมจะบอกว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเราได้ก้าวข้ามในบางเรื่องไปได้นี่นะฮะการศักยันต์จะกลายเป็นวิชาชีพที่ดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากถูกไหมฮะอย่างเฉพาะพวกเราโอเคละคนไทยเราเชื่อละแต่ตอนนี้ทำยังไงให้คนต่างชาติมาเห็นนะอย่างอาจารย์หนูแองเจลิน่าดารามาดาราต่างประเทศถ้ามีการเขาเรียกตอบรับกันดีๆไม่มีการแอนตี้กันโอ้โหคุณจะขนาดไหนเราไม่ต้องบินไปสักต่างประเทศนะฮะให้เขาบินมาหาเราครับแล้วลบความเขาเรียกว่านะความมั่งคั่งจะตกกับประเทศไทยของเราถูกครับเพราะสิ่งนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมเป็นจิตวิญญาณของเราอยู่แล้วเป็นองค์ภูมิความรู้โบราณเลยใช่ครับที่จริงๆเนี่ยเราถือว่าเราต้นทุนต่ำนะครับถือว่าต้นทุนต่ำนะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันมีมาแต่โบราณแล้วใช่แต่เพียงเรามาทำอะไรให้มันเป็นผลประโยชน์ถูกต้องเก็บเกี่ยวกลับมาได้ให้กับประเทศคือถ้าเกิดเราร่วมด้วยช่วยกันท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันว่าสมมตินะโปรโมทเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งของจันบอยของจันบอยบอกของอะไรนะการท่องเที่ยวผมกำลังคุยอยู่นะไม่ใช่การท่องเที่ยวอีกภาครัฐภาครัฐไม่ใช่รัฐเป็นภาคเอกชนนะฮะที่ผมกำลังคุยอยู่จะใช้ในเรื่องของความเชื่อมาเป็นยุทธวิทย์ยุทธศาสตร์ในการนำเงินเข้ามาใช่นะฮะเพราะพฤษภาผมไปนะฮะพฤษภาผมจะไปทำเกี่ยวเรื่องของความเชื่อนี่นะฮะทางเหนือนะฮะแล้วก็มันจะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งจะเป็นทดลองกันดูแต่ผมว่าเกิดผมก็กำลังบอกเลยว่าตัวนี้กระทรวงวัฒนธรรมเขาน่าจะรับน่าจะรับช่วงรับต่อในการที่จะดูแลจริงๆมันเป็นการเขาเรียกว่าจริงๆเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมเราวัฒนธรรมด้วยถูกต้องครับเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่เราจะคิดขึ้นมาเองถ้ามีหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐมาเนี่ยอย่างกระทรวงวัฒนธรรมรับเป็นเจ้าภาพแล้วก็สานต่อตัวนี้ให้ได้การท่องเที่ยวแล้วคุณคิดดูนะฮะเวลาคนเข้ามาสักยันเนี่ยไม่ใช่เขาสักเช้าเย็นขับนะเพราะสักก็ต้องมาพักเขามาพักเสร็จปุ๊บแล้วคอบรรดาเขาเรียกว่าสักยันอะไรเนี่ยสมมตินะฮะผ่านปุ๊บอัมเบรดหรือบรรดาเครื่องรางของขลังล่ะถูกไหมฮะคนอย่าไปมองว่ามันงมงายครับผลประโยชน์ตามมาเอาคนที่บอกว่างมงายคุณก็คิดว่าเราขายสวินเนี่ยก็จบถูกไหมฮะขายกุมารทองก็คิดว่าเราขายตุ๊กตาก็จบคุณไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเยอะเพียงแต่ว่ามันกำไรดีกว่าตุ๊กตาตัวละร้อยแต่กลายเป็นกุมารตัวละพันอย่างเงี้ยถูกไหมหรือสักยันเลยไหมฮะมาทัตทูกลายเป็นมาสักอาจารย์นุ่นจันนี่แล้วก็ได้ราคาดีกว่าใช่ไหมฮะตรงนี้เราบอกเลยว่าเราคนไทยเราร่วมด้วยช่วยกันนะส่วนหนึ่งนะฮะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมฟื้นฟูในเรื่องของประเพณีโบราณของเราส่วนที่สองคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนที่สามสำคัญที่สุดคือกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดียิ่งโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากมายเพราะตอนนี้อาจารย์ศักยันต์อยู่ทั่วประเทศเรา
มีกี่ร้อยกี่แสนกี่พันคนถูกไหมฮะเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าเกิดถ้าคนจีนเข้ามาสมมติขอทัวร์จีนมาปุ๊บนะฮะอาหมวยอาซินทั้งหลายแหละก็มาปุ๊บไม่ใช่มากินสุกี้แล้วกลับเขามาปุ๊บเปิดแหลงปุ๊บสักสักสักจบถูกไหมสักเสร็จไปนอนนวดเท้าแล้วไปกินต้มยำกุ้งแล้วค่อยกลับประเทศโอ้เรารวยนะอย่างนี้เราจะรวยทันทีเลยจะหมุนเวียนไปเรื่อยถูกต้องครับเวลาเขามาเนี่ยอย่างสักยันเนี่ยจริงเนี่ยก็ไม่ใช่อาจารย์ปู่รวยคนเดียวครับรถที่พาเขามาก็ได้เงินคนขับรถก็ได้เงินข้าวแกงข้างบ้านก็ได้ขายถูกไหมฮะน้ำท่าก็ได้ขายเข้ามานู่นนั่นนี่ได้หมดถ้าตั๋วเครื่องบงเครื่องบินได้ครบหมดนะฮะตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยจะได้ก้าวหน้าเวลาผมขอแล้ววิงวอนแล้วท่านผู้ชมนะคนไหนที่มองไปเรื่องงมงายคุณก็มองข้ามเสียสักยันต์ก็คิดว่ามาเป็นแทททูเครื่องรางของขลังก็คิดว่าขายซูวีเนียร์ถูกไหมฮะคล้ายๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดเยอะถูกไหมฮะเขาพอใจเขาซื้อเขาไม่ได้โง่แล้วแต่เขาพอใจถูกไหมฮะคนซื้อหรือคนมาสักเนี่ยเขาไม่ได้โง่แต่เขาพอใจเขามีความสุขที่ได้ทำนั่นแหละฮะตรงนี้เราฝากกันไว้นะฮะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านมีไม่ฝากอะไรมากนะฮะคุณรุศิราครับครับยันข้างหน้าคืออะไรครับอันนี้พอดีอันนี้คนละเรื่องกับของบ้านแล้วนะฮะบ้านเก็บนะอันนี้พอดีผมจะคุยเรื่องของหลวงปู่ปันหน่อยหลวงปู่ปันครับสำนักสัมปันธโมครับผมนะฮะวัดเทพนิมิตจันแสงวนารามขอนแก่นซึ่งเราเคยพาเสียบอยมาคุยเคยแต่ตอนนี้วัตถุมงคลเริ่มออกแล้วไอ้อย่างเงี้ยเป็นพยานลอยมือลอยเท้านะฮะอันนี้ถือคติการทำการสร้างแบบผมว่าเดิมนะฮะผมว่าเดิมเนี่ยผมจริงๆเนี่ยได้เขียนกำลังรวบรวมทำเป็นหนังสือถวายท่านอยู่นะฮะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นผ้าลอยมือนะครับอันนี้เป็นวาระแรกนะฮะเป็นผ้าลอยมือคู่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นของกรรมการอันนี้ผมทำแจกกรรมการนี่อยู่18ผืนหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะฮะแต่อย่างลอยมือคู่ไม่แก้35ผืนแล้วก็ลอยมือคู่ฝ่าเท้านะฮะชุดนี้อันนี้ก็35ผืนพอเราทำเสร็จปุ๊บท่านลงเสร็จอะไรเสร็จหาปัจจัยเพื่อนู่นนั่นนี่ให้ที่วัดเสร็จปุ๊บจบไม่พอเราต้องทำวาระสองก็อยู่กับอันนี้แหละก็อยู่กับของทางอาจารย์นี่คือวาระสองอ๋อนี่ทำมือเดียวมีมือเดียวเราก็ทำเป็นแค่ลักษณะผ้าชิ้นหน้าไงฮะก็อย่างในคล้ายเนี่ยเพื่อให้พกพาสะดวกพกพาให้สะดวกก็ทำเป็นลอยมือซ้ายลอยมือขวาก็คือหญิงซ้ายชายขวาอ๋อแล้วอย่างนี้แหละฮะรู้สึกได้อันนั้นเป็นรอยฝ่าเท้าคู่รอยฝ่าเท้าคู่นะฮะฝ่าเท้าคู่อันนี้กรรมการผมทำไว้9ผืนตอนนั้นทำแจกนะครับผมทำแจกก็ไม่คิดว่าว่าจะฮิตมากจะฮิตครับผมนะฮะอีกผืนนึงก็จะเป็นครับอันนี้อีกเบอร์33อันนี้35ผืนมีรันนัมเบอร์ด้วยมีรันนัมเบอร์อย่างฝ่ามือเดียวฝ่ามือซ้ายขวาแล้วก็ฝ่าเท้าซ้ายขวาฝ่ามือเนี่ยทำไว้อย่างละ70ผืนฝ่าเท้าเดียวทำไว้อย่าง72ผืนก็หมดนะครับผมนะฮะก็หมดทีนี้หน้าเราเปลี่ยนสีได้ไหมฮะสีนี้ผมเห็นแล้วผมไม่ค่อยสบายใจเลยเราใช้ขมิ้นครับเหลืองๆอ๋อขมิ้นนะฮะเราใช้ขมิ้นผสมกับปูนอ๋อไม่ได้เป็นสีแบบไม่ใช่ครับใช้ขมิ้นผสมกับปูนจะทำให้ออกแดงแต่พอนานๆไปเนี่ยขมิ้นมันทำให้ออกเหลืองแต่ปูนทำให้ออกแดงแต่พอนานๆไปสีมันจะเริ่มจางมันจะคงทนมากกว่าอันนี้เป็นเคสหนึ่งคือบางคนบอกว่าขมิ้นกับปูนมันไม่เข้ากันแต่เราทำให้เข้ากันเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเรามีวิธีคือมีการประสานกันถูกไหมฮะแล้วก็ทำมาก็ปัจจุบันใจได้เพราะที่เราจะคุยเพราะว่าตอนนี้ท่านจะออกรูปหล่อฐานภูเขารุ่นแรกตอนนี้ตัวอย่างออกมาแล้วพอดีเอามาโชว์ไม่ทันมาเร็วมาไม่ทันไม่งั้นอยากทำให้เห็นเลยว่าหลวงปู่ปันเรารุ่นแรกสวยมากใช่ไหมสวยมากครับเพราะว่าเหรียญรุ่นหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่คาดคิดว่าจะได้รับความนิยมก็หมดไปแล้วตอนนี้เหรียญรุ่นหนึ่งคุณแผนคุณแผนผมไม่ทราบว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะพอเหลือไหมเกี่ยวเชือกเนี่ยเราออกกันไปในนี้แล้วก็รูปหล่อครับเหรียญหล่อเขาเรียกเหรียญหล่อแล้วถ้าเกิดว่าคนตอนนี้สมมตินะฮะท่านผู้ชมสนใจอยากได้เนี่ยติดต่อไปที่เพจไหนครับตอนนี้ต้องอยู่ในเพจของกลุ่มศรัทธาลูกศิษย์หลวงปู่ปันเลยหลวงปู่ปันเลยครับเพราะตอนนี้รูปหล่อฐานภูเขานี่ยังได้อยู่ในราคาจองนะฮะยังไม่มีปรับแต่เหรียญรุ่นแรกราคาไปไกลแล้วเอาง่ายว่าใครรักใครศรัทธาหลวงปู่ปันตอนนี้นะแล้วก็กำลังจะออกรูปหล่อหลวงปู่ปันครับเดี๋ยวผมกำลังจะพยายามจะหาข้อมูลแล้วกำลังจะแจ้งว่าจะพุทธพิเศษวันไหนวันละแรกวันละที่สองเผื่อเราได้ไปเที่ยวกันเผื่อเรากำลังจะไปดูกิจกรรมอาจารย์เบอร์หนึ่งนะผมบอกว่าตอนนี้ท่านเป็นเบอร์หนึ่งของขอนแก่นโอ้ครับเบอร์หนึ่งของขอนแก่นแล้วตอนนี้ชื่อเสียงนี่น่าจะไปไกลอันนี้ไปไกลเพราะว่าถ้าดูจากบรรดาลูกศิษย์แล้วเนี่ยตอนนี้คนใหญ่คนโตเยอะ
ครับลงนายกลงนู่นนี่อันนี้เริ่มรู้จักนะใช่แต่จริงๆจริงๆอย่างที่เคยสัมผัสได้นะฮะจากที่เราเคยได้ของปันใช่ใช่ตอนนั้นเราได้สมเด็จกันสมเด็จกับตะกุดครับอันนั้นเป็นแค่เปิดตัวแรกเลยนะครับคิดดูระยะเวลาเกือบ1ปีแล้วนะเพราะอันนี้มกราตอนนั้นเราช่วงนั้นเราน่าจะมาตอนช่วงมิถุนาอันเนี้ยมีแค่ช่วงระยะเวลาใน1ปีในพระเกศกินอาจารย์องค์เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะๆจากหลวงตาแก่ๆเนี่ยคนไม่รู้จักกันเดี๋ยวนี้คนรู้จักวัดที่มีมิตรแล้วนะดีฮะดีแต่ก่อนเราไปเนี่ยเรายังไม่รู้จักเรายังถามคนก็ยังอยู่ตรงไหนบางคนอยู่ไกลๆยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ไปถึงปุ๊บพวกก็ชี้ได้เลยถูกไหมชี้เป้าคือตอนนี้รายการเราเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะสามารถที่จะทำให้หลายที่เนี่ยเป็นที่รู้จักที่รู้จักแล้วจริงๆแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ดูรายการเราเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นสายตรงของความเชื่อของความศรัทธาแน่นอนอันนี้ที่ลงมานำเสนอกันเนี่ยของจริงทั้งหมดถูกต้องครับอย่างกรณีเห็นไหมที่นั่งดูเนี่ยของจริงถูกครับถ้าไม่ใช่ของจริงเราไปโกหกหลอกลวงเขาไม่ได้สักวันเขาก็ต้องรู้ครับเราจะไปเขียนโอ้โหให้ห่องเหินเดินอากาศได้สุดท้ายก็พิสูจน์ว่าอ้าวจริงๆขาเป๋นี่หว่าต้องมีที่มาที่ไปต้องมีที่มาที่ไปถึงอย่างครูบาอาจารย์ลูกศิษย์พระอาจารย์เดือนลูกศิษย์พระอาจารย์ครูบากฤษณะเราก็รู้กันไปเราอ้างอิงถึงแล้วก็เราดูลายมือไงมีหลักฐานประจักษ์พยานว่าอันนี้ของจริงอันนี้แล้วที่สำคัญเราได้กลิ่นนะฮะกลิ่นของสีผึ้งเนี่ยหรือกลิ่นของน้ำมันสักนี่นะฮะเราคุ้นทันทีแล้วเรายังมาสักให้กันเห็นเลยเนี่ยใช่ครับผมถึงบอกว่าเรานำเสนอแต่เรื่องจริงนะเรื่องโกหกเราคงไม่มาบอกได้ถูกต้องครับถูกไหมฮะเพราะโกหกปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นเราบาปหนึ่งแล้วเรามูสาหนึ่งแล้วเราไปทำให้ท่านเสียตังค์อีกหูผิดกันเยอะแยะมากมายเพราะท่านชมเองเนี่ยเวลาชมรายการเรานะฮะบางทีติดตามไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ฮะติดตามจากเพจเราได้นะแฟนเพจศรัทธาอาคมของเรานะฮะแฟนเพจตรงนี้เราจะมีข้อมูลมีข่าวสารมีความรู้ต่างๆนะบางทีเนี่ยบ้านเข็มครูเนี่ยอาจจะบอกเขาเรียกอาจจะแจ้งข้อมูลมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ช่วยเป็นสื่อกลางให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าตอนนี้บ้านเข็มครูมีอะไรบ้างหรือสมุปันมีอะไรอะไรยังไงเนี่ยคุณส่งข้อมูลมาแล้วก็ช่วยกันตีแผ่หรือช่วยกันแหมตีแผ่ฟังแล้วไม่ดีนะช่วยกันเผยแผ่ได้บ้างนะช่วยกันแผ่อย่างคราวที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องของหลวงปู่ทองคำเอามาโลก็เขาก็ผ่านงานไปแล้ว20มกราคมก็บอกว่าเหรียญ500 600เหรียญไม่พอแจกนะ500เหรียญเนี่ยบอกแจก500เหรียญครับไม่พอแจกแล้วเหรียญแจกฟรีซื้อกัน600 650แจกเสร็จแล้วจะขายทันทีขายกันได้เลยโอ้โหแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็ดีใจว่าเราได้เป็นสื่อกลางครับผมนะฮะเพราะว่าจะมีหลายๆอย่างที่เราจะมานำเสนออ้าวครั้งนี้หลวงปู่ปันแต่จริงๆที่จะครับผมดีใจวันนี้นะฮะที่เรานำเสนอบ้านเข็มครูตรงเนี้ยครับจริงผมไม่ได้ดีใจว่าผมนำเสนออาจารย์ปู่เก่งหรืออาจารย์พลเก่งไม่ใช่ผมดีใจที่เราได้นำเสนอให้กับหลายๆคนที่อยากมีอาชีพนี้ได้รู้จะต้องไปที่ตรงไหนคุณจะได้เรียนถูกที่ถูกทางถูกไหมฮะคุณไปเรียนบางคนสมมุติเขาไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วคุณไปสักผมเคยเจอนะฮะพี่แจ๊คผมดูก็รู้ว่าสักไม่เป็นแค่ก๊อปปี้ไลน์แล้วก็ลงอย่างนั้นใครก็แทงได้แล้วก็อาการการสวดใครก็สวดได้ถูกไหมฮะคุณท่องได้คุณก็สวดได้อ่ะคุณตบยันได้อยู่แล้วอ่ะอันนี้ได้ยินชัดเจนเลยนะเมื่อกี้บอกได้ยินชัดเจนแล้วเวลาสวดเดี๋ยวแต่อาจารย์พลนี่ก็ตัวใหญ่ๆสวดเบาเบาตอนนี้ก็รอฟังกันอยู่เราพูดง่ายๆถ้าเกิดเรียนจากบ้านครูครับไม่ใช่ในการสั่งเดียวคุณได้รู้รากคุณได้รู้ลึกแล้วคุณได้รู้จริงสับยันนี่คือเป็นสิ่งที่คุณชอบแต่สิ่งที่คุณได้กลับไปคือพิธีกรรมถูกต้องครับการสวดมนต์ที่ถูกต้องครับการบูชาสักการะต่างๆแล้วก็ความขลังถูกไหมแล้วก็ความถูกต้องความจริงท่านผู้ชมนะฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะฝากไว้ที่ท่านผู้ชมทุกท่านละกันใครที่อยากเรียนใครที่อยากสักยันใครที่อยากได้ความรู้คุณไปคุยกับบ้านเก็บครูก่อนเมื่อคุณไปคุยแล้วคุณถูกใจคุณถูกก็เรียกถูกอัธยาศัยกันนะฮะคุณจะไปเรียนหรือคุณจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรก็ถอยกลับมาวันหนึ่งเราก็ต้องเจอครูบาอาจารย์ที่ใช่ของเราวันนี้ถ้ายังไม่ใช่วันหน้าก็ต้องมีแต่ถ้าวันนี้ยังไม่มีคุณลองไปคุยเขาดูก่อนคุณจะได้รู้ว่าคุณจะมีครูบาอาจารย์ไหมแล้วคุณจะมีอาชีพด้านนี้ไหมผมส่งเสริมท่านผู้ชมนะฮะผมอยากให้คนไทยเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งการสักยันต์ผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยเวลาใครมาเมืองไทยเนี่ยต้องมาสักยันต์มาเมืองไทยแล้วกินต้มยำกุ้งแล้วมาดูมวยไทยนะฮะมานวดไทยก็ต้องมาสักยันต์แล้วมาดูหมอด้วยเพราะผมเป็นหมอดูนะจะได้แบบได้ไปหากินกันด้วยแล้วอย่าลืมซื้ออะมูเลตกลับไปต่างประเทศนะฮะวันนี้ผมแล้วก็ครูทุกท่านนะฮะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้าผมบอกด้วยว่าที่เด็ดมีแน่นอนสำหรับเรานะฮะศรัทธาโกมวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม